ความเจริญในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าความงอกงามไพบูลย์ในอริยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธรรมิกตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนเนกขมะจารีเนกขมะจารินีผู้ใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้พระอาทิตย์อัสดง เวลาของเราก็ล่วงเลยมาจะหกโมงวันเวลาแห่งการพัดพากจากกันก็ใกล้เข้ามาบรรยากาศที่เราจะได้ฝึกฝนจะได้อบรมร่วมกันก็เหลือน้อยเข้าทุกทีอาตมารู้สึกเสียดาย เสียดายเวลาเสียดายเวลาที่ท่านทั้งหลายมีน้อยมีไม่พอเพราะท่านทั้งหลายมีธุระมากมีการงานมากจะต้องกลับไปสู่บ้านสู่ช่องโอกาสที่ยังเหลืออยู่ก็อยากจะให้ท่านได้มีโอกาสได้ฝึกได้ฝนได้อบรมตนเองให้มากๆไม่อยากจะให้มันเสียเวลากับสิ่งอื่นกับอย่างอื่นเวลาที่ท่านจะได้อยู่กับตัวเองเฝ้าดูจิตดูใจตนเองนั้นน้อยนัก 6-7 วันสิ่งที่เราสวดไปเมื่อกี้นี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจวิถีชีวิตชั่วระยะ7วันเราไม่มีกิจธุระอะไรกิจน้อยการงานน้อยมีกิจอันเดียวการงานอันเดียวคือการงานที่เรียกว่ากรรมฐานกิจอันเดียวคือกิจที่จะต้องศึกษาประพฤติปฏิบัติให้รู้จักชีวิตของเราในการปฏิบัติธรรมนี้ทีนี้เราก็เลยต้องกระทําให้มันถูกมันต้องลงมาคือเป็นอยู่อย่างง่ายสุภโรเรียงง่ายๆมีอาหารน้อยไม่เป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องให้มันครบวงจรตามนี้แล้วก็อยู่ในสภาพเสนาสนะอันสงัดอยู่ในป่าดังที่เราอยู่อาตมาไม่เหนื่อยเปล่าเลยตลอดเวลาที่ ได้บุกเบิกได้สร้างสรรค์ใฝ่ฝันถึงสภาพเช่นนี้ตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มเป็นฮิปปี้มีความปรารถนาอยากจะมีสภาพป่าอย่างนี้เป็นที่เอื้ออำนวยแก่ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเพื่อให้เป็นแหล่งสั่งสมเพิ่มพูนพลังแห่งศีลแห่งธรรมแต่ละท่านจะได้นำไปพัฒนาชีวิตจิตใจความคิดความใฝ่ฝันของอาตมาเกือบ20ปีตั้งแต่เป็นคารวาสจนมาถึงการบวชตั้งใจที่สุดที่จะมีป่าอย่างนี้มีสถานที่อย่างนี้ตั้งใจที่สุดเตรียมจะให้มันมีอย่างนี้จนถึงฝันเอาไว้ฝันทั้งที่ตื่นจนไปถึงฝันหลับฝันเห็นสภาพป่าที่ร่มรื่นมีวิหกนกกาให้ความคุ้นเคยกับผู้คนเป็นอารามป่าที่สงบและก็เกลื่อนกล่นไปด้วยผู้ใฝ่ธรรมมีอินทรีย์อันสงบประงับนุ่งขาวห่มขาวเพียรเพ่งศึกษาจิตใจของตนเองตลอดทั้งสมณะพระสงฆ์พระหนุ่มเนน้อยหลวงพ่อหลวงตาคุณย่าคุณยายได้ใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นการศึกษาธรรมค่อยๆปรากฏเป็นภาพขึ้นมาตั้งแต่เริ่มย้อนหลังจากนี้ไป5ปีจนมาถึงปีนี้ความใฝ่ฝันนั้นก็เป็นความจริงขึ้นมาแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบคือป่าดงทางนอกแล้วก็แหล่งน้ำก็มีรูปมีร่างขึ้นมาแล้วนี่แหละท่านทั้งหลายความพยายามความภาคเพียรที่ตั้งใจเอาไว้จากคนหนุ่มฮิปปี้คนเดียวนะพยายามคิดบ้าๆบอๆซึ่งไม่มีผู้ใดคิดอย่างอาตมาก็คิดไปอย่างนั้นว่ามันคงจะตายเปล่าๆคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็เอามันเป็นอาหารเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารเป็นอาหารแห่งจิตแห่งใจไปทำงานอยู่ต่างประเทศก็มาคิดแต่ในเรื่องอย่างนี้อดทนอยู่ในที่สุดมันก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาก็เลยไม่เสียแรงเปล่าไม่เหนื่อยเปล่า
อาตมาจะเหนื่อยล้ากว่าท่านถ้าทางร่างกายตลอดเวลาที่ท่านมาอยู่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ใดนึกว่านั่งสมาธิเหนื่อยมาที่นี่ก็คอยเข้าใจว่าอาตมาเหนื่อยกว่านั้นตั้งแต่ตื่นมานะตีหนึ่งกว่าจนเดี๋ยวนี้แหละท่านเชื่อหรือไม่ว่าอาตมาได้พักไหมได้นอนบ้างไหมครับเมื่อกี้ก็มีแขกมาหานอกจากท่านเจ้าคณะจังหวัดผ่านไปแล้วก็มีคณะของผู้แทนราษฎรมหาต่อมาก็ท่านอาจารย์มหาสง่าจากอำเภออุทุมพรพิสัยซึ่งเป็นสหายแห่งธรรมร่วมกันท่านก็มาเยี่ยมแต่นี้ท่านก็ยังคงอยู่ทั้งนอกคงจะนั่งฟังอยู่ท่านผู้นี้จบพุทธศาสตร์บัณฑิตปริญญาทางพุทธศาสนาจบมหาปริญญา4ประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตแล้วก็เลิกเรียนเป็นผู้ที่มีรูปร่างสง่างามมากอาตมายังรู้สึกเป็นห่วงท่านนะเดี๋ยวพบกันขี้เลยๆยังผมนี่ยังไม่น่าเป็นห่วงก็ยังพูดกันท่านก็ประคับประคองตนเองมาจนเดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยอบรมลูกหลานสร้างโรงร่ำโรงเรียนทั้งโรงเรียนประถมแล้วก็สอนบาลีด้วย อันนี้เล่าให้ท่านฟังตลอดเวลาที่อาตมายังมีเพื่อนมีฝูงรับแขกอยู่ท่านก็มีโอกาสได้ศึกษาตนเองนั่งดูจิตดูใจตนเองมาเรื่อยเมื่อวานเราได้พูดกันหลายเรื่องแต่อาตมาอยากจะพูดเฉพาะเรื่องเวทนานุปัสสนาวันนี้ฝากท่านผู้ที่ปีกล้าขาแข็งมาบ้างแล้วพอที่จะฟังรู้ดูออกแต่ก่อนที่จะก้าวมาสู่การรู้จักเวทนาเนี่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในสติปัฏฐานก็ทบทวนว่าทั้ง4อันนี้สามารถเหมาะแก่คนหนึ่งอาจจะไม่เหมาะแก่คนหนึ่งทั้งการรู้ดูกายอาจจะเหมาะกับคนหนึ่งคือคนที่มีตัณหากล้าแต่มีปัญญาไม่คมก็เอากายมาดูมันหยาบมันเห็นได้ง่ายกว่าดูกายจนไม่มีโอกาสให้กิเลสตัณหาแทรกเข้ามาในจิตในใจให้จิตใจเห็นสภาพธรรมชาติของกายของกายไปเรื่อยๆก็จะถอนต่อมาการดูเวทนานี่มันละเอียดกว่ากายผู้ที่มีตัณหากล้ากามราคะกล้าในขณะเดียวกันก็มีปัญญาแหลมคมก็เหมาะที่จะมาพิจารณาดูเวทนาซึ่งมีอยู่ตลอดในชีวิตประจำวันของเราดูเวทนาในเวทนามันมีสองชั้นนะเวทนาอันหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกซ่อนเข้าไปในความรู้สึกอย่างไรเนี่ยมันก็ละเอียดหน่อยเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญญากล้าแต่มีตัณหาหนักอีกเหมือนกันนี่ก็จะละเอียดลงไปกว่ากายก็เป็นทางหนึ่งที่จะสกัดกั้นอวิชชาบรรเทาตัณหาและจะรู้เท่าทันความเป็นธรรมดาของมันต่อมาอีกดูจิตนี่ละเอียดเข้าไปอีกซึ่งมันก็ทำงานของมันอยู่ทุกขณะละเอียดผู้ที่ไม่มีตัณหากล้ามากนักแต่เป็นหนักทางทิฏฐิทางมานะถือเนื้อถือตัวจัดเหมาะที่จะอ่านดูจิตดูใจแต่ปัญญาไม่ข่มกล้าปัญญาอ่อนทิฏฐิจัดมานะหนักอันนี้มีปัญญาไม่คมแต่หนักครั้งนี้ก็เหมาะที่จะอ่านจิตอ่านใจไปเรื่อยๆเพื่อสกัดกั้นอวิชชาบรรเทาตัณหารู้เข้าไปถึงความเป็นธรรมดาของจิตต่อมาอีกคนที่มีทิฏฐิกล้ามานะจัดแต่ก็มีปัญญาแหลมคมอันนี้เหมาะที่จะเจริญธรรมานุปัสสนาเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งกายทั้งจิตทั้งอายตนะภายนอกภายในที่มันกระทบกันอยู่อันนี้ละเอียดกว่าเพื่อนแต่ก็เหมาะแก่คนที่มีปัญญากล้าทิฏฐิมานะ
มีมากแต่มีตัณหาทางกามอารมณ์ทางอะไรนี่น้อยไม่ค่อยรุนแรงคนเรานี่มีลักษณะไม่เหมือนกันนะบางคนเขามีโชคดีโชคดีคือสั่งสมอบรมมาเกิดมาแล้วเป็นคนใจเย็นผิดมนุษย์ธรรมดาผิดมนุษย์ธรรมดาฝนตกก็ไม่วิ่งคนอื่นด่าเพื่อนฟังแล้วโกรธแทนแกอย่างเฉยใจเย็นไม่ได้บวชดอกเป็นโยมเนี่ยใจเย็นกว่าพระตั้งเยอะธรรมชาติจิตใจคนไม่เหมือนกันบางคนไม่ได้บวชภูมิธรรมสูงกว่าพระที่บวชมาเป็น20พรรษา30พรรษาทั้งที่ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาอะไรธรรมชาติจิตชนิดนั้นได้สั่งสมภูมิธรรมมาหลายภพหลายชาติเรียกว่าภูมิธรรมเข้าขั้นโดยยังไม่ต้องปฏิบัติเลยการปฏิบัติไม่เข้าขั้นแต่ภูมิธรรมมันเข้าถึงทีนี้สภาพกิเลสตัณหาก็มีน้อยโดยธรรมชาติซึ่งมันได้ถูกตั้นตัวของมันพัฒนาตัวของมันมาหลายภพหลายชาติอย่างนี้อาจจะไม่ได้หนังสือเลยสักตัวหนึ่งเป็นคนบ้านนอกบ้านนาบางคนโกรธยากที่สุดบางคนโลภน้อยที่สุดไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยอย่าไปดูถูกคนเรานะที่บ้านอาตมามีคนหนึ่งแกตายไปแล้วอาตมาเฝ้าสังเกตเรียกว่าลุงเตี้ยวแกไม่รู้หรอกรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชื่อว่าอะไรน้ำมันลิตรละเท่าไหร่แกไม่รู้แต่เวลามีงานมีการส่วนรวมเขาทำอะไรแกก็ทำถ้าใครถามแกจะยิ้มออกมาแล้วแกจะพูดและไม่ค่อยจะเคยเห็นแกโกรธแกอะไรแกป้ายเวลามีงานมีการสังคมส่วนรวมเขาจะออกเรียกว่าออกแรงแกก็ไปออกด้วยเวลาแกเดินไปท่าน้ำแกต้องการจะอาบน้ำแกก็แก้ผ้าลงไปอาบเลย คนอื่นจะทำอย่างแกไม่ได้ก็แก้ผ้าลงไปอาบบางทีคนอื่นก็ว่านั่นลุงอะไรของแกของมึงไม่มีเหลืออะไรก็เหมือนกันนั่นแหละใช่คนอย่างนั้นก็มีกันอย่างนั้นก็มีเห็นนี่แกสูบบุหรี่เวลาเงินแกไม่มีแกก็ไม่ได้สูบถามว่าลุงวันนี้ไม่สูบบุหรี่หรือแกก็ยิ้มไม่ได้สูบนะว่าทำไมไม่มีเงินก็ไม่มีจะซื้ออยากสูบไหมอยากก็ช่างหัวมันแล้วมันไม่มีเฉยเห็นไม่เห็นแกทุกข์แกร้อนกับใครเลยไม่เห็นแกวอรี่กลุ้มบอกกลุ้มใจอะไรเลยบางทีคนอื่นเขาคุยกันเขาว่าให้โกรธให้แกเฉยแกตายไปแล้วคนอื่นอาจจะไม่รู้เลยว่าแกมีอะไรแกเป็นอะไรอาจจะเข้าใจว่าแกเป็นคนโง่คนหนึ่งแต่ความจริงแกเป็นคนไม่รู้จักทุกข์เลยมีความทุกข์น้อยที่สุดเป็นบุญของแกคนที่ฉลาดระดับด็อกเตอร์ผูกคอตายก็มีปืนยิงขมองตนเองตายก็มีท่านคงจะเคยได้ยินด็อกเตอร์ยิงตัวตายแต่คนโง่ๆตาสีตาสาเนี่ยแม้แต่จะโกรธปีละครั้งก็หาทั้งยากไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยเคยเป็นอย่างนั้นก็ไม่เคยเห็นแกร้องรำทำเพลงอะไรแต่ก็ไม่เห็นแกทุกข์แกไปหาฟางเดินไปตามทุ่งแกนึกขึ้นมาได้ว่าอิมินาสกาเรนาตั้งผู้ทางอภิภูชยะแกก็ว่าของแกไปเองร้องเพลงของแก ตามภาษาคนอย่างนั้นก็มีในโลกนะสังเกตดูมันมีบางคนเขาสั่งสมภูมิธรรมเขาเข้าขั้นเลยโดยไม่ต้องมีภูมิปฏิบัติอะไรเลยอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นจริตนิสัยของคนที่สั่งสมวาสนามาไม่เหมือนกันแต่บางคนดูข้างนอกเหมือนลิงเหมือนข้างแต่ข้างในสะอาดจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นพวกเรานี้ก็มีไม่เหมือนกันเรามาฝึกเพื่อให้เข้าถึงความเจริญก้าวหน้าเรียกว่าก้าวหน้าทางสัมมาปฏิบัติให้ปัญญามันเข้าขั้นการปฏิบัติเข้าขั้นภูมิธรรมเข้าขั้นทำลายความทุกข์จากจิตใจเราก็มาเลือกหาอุบายที่สอดคล้องดังกล่าวแล้วขอให้เข้าใจว่าสติปัฏฐานทั้ง4ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเจริญไปพร้อมกันเพราะบทสรุปของสติปัฏฐานแต่ละอันกาเยกายานุปัสสีอัจฉัตถังวาปหิตถังวา
เห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกเห็นทั้งภายนอกทั้งภายในหลังจากนั้นก็อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้พอถึงเวทนาก็ว่าอย่างเดียวกันพอถึงจิตก็ว่าอย่างเดียวกันพอถึงธรรมก็ว่าอย่างเดียวกันคือถอนวิเนยะถอนดึงออกไปโลเกจากโลกวิเนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังความพอใจเพ่งพอใจอย่างยิ่งหรือไม่พอใจเสียใจต่างๆออกจากโลกในโลกนี้ไม่มีอะไรให้พอใจให้เสียใจก็เลยเป็นจิตชนิดที่ว่างจากความพอใจและเสียใจว่างจากทุกข์นั่นเองว่างจากบวกว่างจากลบโดยอาศัยเห็นกายบ้างเห็นเวทนาชัดเจนบ้างเห็นจิตเห็นธรรมจริงเมื่อวานเราได้พูดกันแต่เรื่องกายวันนี้ก็ย้ำอีกทีหนึ่งฝากผู้ที่เหมาะในการดูกายมีนะเราดูลมหายใจกันมานี่6 วันบางท่านอาจจะเอนจอยฝรั่งเขาบอกว่าเริ่มจะเอนจอยเริ่มจะรู้จักจะเพลินจะสนุกกับมันอยู่แต่เวลาไม่พอเพราะนั้นบางท่านอาจจะพอใจดูไปแล้วมันสงบระงับมันรู้สึกเบาๆสักนิดเดียวถ้ามันระงับแล้วมันรู้สึกนิดเดียวชั่วโมง2 ชั่วโมงนิดเดียวนิดเดียวอย่างนี้แต่บางท่านอาจจะยังหนักหน่วงดูลมหายใจไปเนี่ยทำไมมันนานๆก็ไม่เคยสงบหนักหน่วงร้อนอึดอัดแน่นคมลงไปทับลงไปไม่ถูกจริตก็เปลี่ยนลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงพวกเราเนี่ยหลายๆคนซึ่งครูบาอาจารย์ไม่สามารถจะรู้ทั่วถึงจริตของลูกศิษย์ลูกหานอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านสามารถรู้ได้ขนาดพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรที่ว่ายอดเลยที่เฟิร์สที่สุดหนึ่งในตองอูในสมัยนั้นพระสารีบุตรนี่ไม่มีใครเกินนอกจากพระพุทธเจ้าและไม่มีใครเกินทางสติปัญญาท่านแสดงธรรมท่านสั่งสอนทั้งเทวดาและมนุษย์เมนลูกพระพุทธเจ้าลาหุนนั่นก็ยังให้พระสารีบุตรเป็นผู้อบรมพระสารีบุตรท่านมีสติปัญญามากแต่ดูภายนอกท่านเหมือนลิงนั่นนะเหมือนลิงไม่น่าเคารพเลื่อมใสวันหนึ่งท่านได้ลูกศิษย์ใหม่มาเอามาบวช ด้วยความเลื่อมใสท่านก็สอนกรรมฐานให้อย่างดีทุกเช้าทุกเย็นลูกศิษย์ของท่านคนนั้นไม่ประมาทเลยสอนอย่างไรก็ทำถ้าไม่ประมาท8 เดือนไม่สามารถทำให้สงบไม่สามารถทำให้ประจักษ์แจ้งอริยสัจได้อ่อนใจเมื่อกันพระสารีบุตรท่านก็อ่อนใจเขาบอกสอนคนมามากแล้วไม่เคยเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่อ่อนแอท้อแท้เขาขยันเขาทำตามทุกอย่างก็ไปกราบพระพุทธเจ้าผมหมดปัญญาลูกศิษย์ของผมเขาไม่เคยได้อ่อนแอไม่เคยเกียจคร้านสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจเลยไม่บรรลุไม่ประจักษ์แจ้งอะไรเลยผมไม่รู้จะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็พิจารณาดูท่านเลยว่าสารีบุตรเธอทำให้ศิษย์ของเธอเหนื่อยเปล่าตั้ง8 เดือนเราจะทำให้ศิษย์ของเธอนี่ได้ชมอรหัตผลก่อนที่จะฉันภัตตาหารเช้าวันนี้ไปเธอไปบิณฑบาตพระสารีบุตรท่านไปบิณฑบาตพระพุทธเจ้าท่านสอนง่ายเอาดอกบัวมาดอกหนึ่งแล้วก็เสียบเข้ากองทรายให้ลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนั่งดูดอกบัวนั่นนะดูดอกบัวเฉยๆแค่ว่าบริกรรมก็คือเตรียมจิตกับดอกบัวดูดอกบัวสีแดงๆเฉยๆโลหิตังดูไปเขาบอกว่าให้บริกรรมไอ้คำว่าบริกรรมก็แปลว่าเตรียมถ้าบริกรรมจิตก็เตรียมจิตเตรียมใจกับอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้ผูกมัดติดกันให้เราดูไม่นานเลยพอเห็นดอกบัวนั้นมันรู้สึกว่าจิตใจมันสงบเพ่งอยู่ที่ดอกบัวเด่น
จิตใจสงบลืมปวดแข้งปวดขาลำงับลงปัสสัทธิลงจิตก็เป็นสุขโปร่งโล่งเบาสบายต่อมาก็เกิดสมาธิระดับฌานที่1 2 3 4ไปเลยแป๊บเดียวรวดไปเลยสักพักหนึ่งออกมาจากนั้นก็มาเพ่งดอกบัวดูดีๆดอกบัวก็เริ่มเหี่ยวซูบลงก็เห็นอนิจจังอนิจจสัญญาขึ้นมาเห็นความเกิดความดับความเสื่อมอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าถึงไตรลักขณาประจักษ์แจ้งบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อพระสารีบุตรกลับมาพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเลือกได้เพราะบุคคลนี้เขาเคยมาหลายภพหลายชาติเป็นลูกนายช่างทองเคยตีทองคำเครื่องประดับทำเป็นดอกไม้ทำเป็นรูปประพันธ์มันฝังจิตใจของเราเนี่ยหลายภพหลายชาติที่มันเก็บนิสัยเอาไว้ที่เรียกว่าอนุสัยก็ดีที่เรียกว่าวาสนาก็ดีสังเกตดูพวกเราเองนี่ก็ได้พวกเรานี่อยู่ดีๆดีไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปถึงที่ตรงนั้นน่าอยู่ขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยมาแต่ทำไมมันน่าอยู่บ้านตรงนี้เมืองตรงนี้อย่างนี้แต่คนหนึ่งก็บอกไม่น่าอยู่เลยสักหน่อยไม่รู้จะน่าอยู่ตรงไหนบางทีเรามาพบกันเนี่ยมาจากคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละประเทศเลยก็ได้เห็นหน้ากันแล้วเกิดเหมือนคุ้นเคยกันมาเป็น10ปีเป็น100ปีเกิดรักเกิดพอใจกันไม่ได้พูดมองเห็นแต่หน้าก็คุ้นในใจลึกๆมันเป็นเพราะอะไรนั่นแหละจิตใต้สำนึกซับคอนซิสมายมันเก็บเอาไว้หลายชาติพระพุทธเจ้าของเราว่าปุพเพนะนิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนะวาเอวันตังชัยเตเปมังคนจะรักกันหรือจะพอใจในสถานที่ใดก็เพราะเคยอยู่ด้วยกันเคยอยู่ที่นั่นเคยใกล้ชิดกันมาย้อนจากชาตินี้ไป10ชาติเนี่ยเห็นกันปั๊บจะเกิดความรักความพอใจกันไม่ว่าชายหรือหญิงถ้าอยู่ใกล้ชาติที่ใกล้ๆก็ยิ่งพอใจกันเพียงแต่เห็นมันเป็นอย่างนั้นอาตมาไปประเทศรัสเซียนั่งเครื่องบินสายแอโรฟอร์สแอร์ไลน์ช่วงนั้นเป็นหนุ่มๆพอขึ้นเครื่องบินเป้าเขาก็ติดเคียวค้อนกับเคียวดาวกับค้อนเคียวใส่ให้ทุกคนวันนั้นคนเต็มเครื่องบินพวกฝรั่งเต็มไปหมดชาวยุโรปทั้งอิตาลีเยอรมันทั้งสวิตทั้งไหนเดี๋ยวไหนเยอะเลยยุโรปทางโน้นปรากฏว่าเรานั่งไกลห่างกันอยู่แถวเดียวก็มีคนขั้นอยู่ 4-5 คนมีฝรั่งคนหนึ่งอยู่เยอรมันเขาก็นั่งมีคนขั้นอยู่ตั้ง5คนอยู่คนละมุมเพียงแต่มองดูกันเท่านั้นแหละเกิดพอใจกันยื่นคอยาวๆมาคุยกันข้ามคนอื่นมาอีก5คนโอ้ my friend hello where you go now ไปไหนเพื่อนเดี๋ยวนี้จะไปไหนเนี่ยเราก็รู้สึกอย่างนั้นเขาก็รู้สึกอย่างนั้นคุยไปคุยมากันนึกเอ๊ะคนอื่นเขาจะรำคาญนะเพราะว่าเราคุยข้ามหน้าไปเลยในที่สุดฝรั่งนั่นเขาไปซื้ออะไรมานึกกินเขาก็ฝากมาข้ามมาถึง5คนฝากก็ให้เพื่อนฉันคนนู้นเอามาอยู่ไหนเพื่อนอยู่ประเทศไทยแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนอยู่เยอรมันเขาฝากโน่นฝากนี่มาให้เรากินแล้วเราก็ไม่ค่อยจะมีเงินจะฝากอะไรให้เขากินลูกเดียวอยากจะฝากเพื่อนแต่มันไม่มีพอเครื่องบินไปจอดที่ประเทศที่สายการบินเราได้แอร์ที่ระเบิดประเทศอะไรเริ่มเสร็จแล้วประเทศเล็กออสเตรียที่กรุงเวียนนาเขาอยู่ใกล้ประตูก่อนเขาก็ออกไปก่อนออกไปรู้สึกมันหนาวมากมันหนาวเป็นน้ำแข็งเขาโดดเย็นกลับขึ้นมาเลยเขาบอกเพื่อนหนาวมากๆแล้วมีเสื้อผ้าเท่าไหร่เอามาใส่ให้หมดเขาว่าเนี่ยหนาวมากๆเขาว่าอย่างเงี้ยต้องเชื่อเขาเสื้อผ้ามี7-8ตัวแล้วดมมาใส่เดินออกไปเห็นนี่พอขึ้นมาใหม่เขาเองเนี่ยขอเปลี่ยนที่นั่งกับฝรั่งชาติสวิตอยู่ใกล้ๆเปลี่ยนขอมานั่งใกล้คุยกันเดียวๆเลยจนสดสายเดี๋ยวมันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่นานอันนี้คือเราอาจจะเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนคนเรานี่เหมือนกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเห็นกันแล้วก็รู้สึกชอบกันพอใจกัน
พวกเราทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันอยู่ใกล้ๆที่มานี่เราคงเคยได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาเพราะเหตุนั้นลูกศิษย์พระสารีบุตรเขาเคยเป็นช่างทองมาถึง500 ชาติพอมานี่มาให้เขาเจริญสมาธิอย่างไรเขาก็เอาอยู่เขาก็ตั้งใจเหมือนกันแต่มันก็ไม่น้อมไปให้ไม่สามารถทำให้จิตสงบพอเอาดอกบัวมาเสียบปั๊บเขานั่งดูที่เคยสั่งสมไว้ในจริตในจิตในใจตั้งนานปรากฏว่ามันพอใจที่จะอยู่จะดูเพียงภาพดอกบัวนี่จิตก็สงบลงเองนายเบนตันกริฟฟินชาวอเมริกาแคลิฟอร์เนียอายุ11 ปีไปกับพ่อในวันคริสต์มาสจากแคลิฟอร์เนียไปนู่นไปที่เม็กซิโกชายแดนที่มันติดกันเขาก็มีตลาดขายของขายของฝากเขาเรียกว่าของขวัญซูวิเนียร์กิฟต์ตามธรรมดาธรรมเนียมฝรั่งในวันเช่นนั้นเขาจะซื้อของขวัญให้ลูกเขาจะพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยววันเกิดของพระเยซูเขาเรียกว่าเออเมอร์รี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์ไปถึงที่นั่นถึงชายแดนประเทศเม็กซิโกเขามีของขวัญขายของฝากพ่อก็บอกลูกๆที่นั่งรถตู้รถแวนไปด้วยกันว่าลูกทุกคนใครอยากได้อะไรของขวัญพ่อจะซื้อไปเห็นตุ๊กตานั้นน่ะคือพระพุทธรูปเพราะฝรั่งเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่เขาไปแบขายเป็นของขวัญของเล่นของเด็กนายเบนตันนี่พอแบงก็รีบไปเลยไปจับมากอดพ่อหนูอยากได้ตุ๊กตาอันนี้พ่อซื้ออันนี้ให้หนูเถอะหนูไม่ต้องการเลยเกินพ่อบอกอย่าเลยลูกวางเถอะนั่นมันซาตานนะซาตานอิมเมจก็บอกว่ารูปภาพของซาตานซาตานก็คือพญามารในศาสนาคริสต์วันนี้มานิมนต์อาตมามิตรสังใหญ่ที่ท่าแร่นิมนต์ไปแสดงธรรมวันที่13รู้จักด้วยนะว่าอาตมาต้องไปแสดงธรรมในมิตรสังวัดใหญ่ของศาสนาคริสต์และหลายวัดอุดรสกลนครในนี้ขอนแก่นโคราชเมื่อเดือนก่อนนิมนต์ไปที่สภาคาทอลิกเพราะงานมันหนักทั้งพุทธทั้งคริสต์เลยเนี่ยทีนี้พ่อห้ามให้เปลี่ยนอยากได้อะไรราคาแพงๆนี่ตุ๊กตาภาพซาตานอย่าเอาเลยลูกแกไม่เอาเหงาเลยถ้าไม่ได้ตุ๊กตานี้ลูกไม่เอาหรอกไปเที่ยวเม็กซิโกทั้งคืนและกลับมาวันใหม่ก็มาจอดที่ด่านชายแดนเขามีที่ขายของฟรีแทร็กไม่เก็บภาษีเป็นของฝากเป็นของติดต่อชายแดนเขาไม่เก็บภาษีถือว่าเป็นของขวัญเลือกซื้อได้พ่อก็ถามอีกว่าลูกเธอไม่เอาอะไรจริงๆหรือเบนตันเอาแต่อยากได้ตุ๊กตาอย่างอื่นไม่เอาถ้าไม่ได้ตุ๊กตาหนูไม่เอาอะไรเลยของขวัญอะไรลูกก็ไม่เอาพ่อซื้อให้ไม่ได้หรือราคาถูกๆพ่อห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังไม่เอาอย่างอื่นก็ไม่เอาราคาแพงกว่านี้เป็น10เป็น100เท่าก็ไม่เอาแม่ก็สงสารลูกต้องมาขึ้นบนรถนั่งเหงาแล้วก็ร้องไห้ลูกสาวลูกชายคนอื่นซื้อแต่ของแพงๆแต่คนนี้อยากจะได้ของถูกๆพ่อแม่ไม่ยอมซื้อเพราะพ่อแม่เขารู้ว่านั่นคือรูปพระพุทธรูปนายเบนตันแกก็ร้องไห้อยู่บนรถไม่เอาไม่เอาอะไรก็ไม่เอาแม่ก็สงสารลูกก็บอกพ่อว่าซื้อให้ลูกเถอะซื้อตุ๊กตาให้ลูกเสียราคาก็ถูกๆมันจะไปเล่นไปหัวอะไรก็ช่างมันพ่อแม่นี่กลัวลูกจะเข้าใจวันนี้คือรูปอะไรสุดท้ายก็ซื้อให้นายเป็นตั้งแกดีใจแกกอดใส่อกมาตลอดและใส่หัวใจจนถึงบ้านถึงบ้านขึ้นไปที่ห้องนอนฝรั่งเขาเลี้ยงลูกเขามีห้องนอนคนนู้นคนนี้ฝรั่งเขาเลี้ยงลูกไม่เหมือนบ้านเราหรอกนะไม่ค่อยเอาใจตอนเด็กๆร้องไห้เอาขังไว้เหมือนในคอกถึงเวลากินข้าวมันยังไม่ถึงเวลากินมันร้องไห้ก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นสมัยก่อนอยู่ด้วยกันห้องแถวอาตมาเป็นหยังจะบ่ออยเอาลูกในฝรั่งอย่าไกลลูกฝรั่งร้องไห้ไปบอกทำไมไม่ปลอบไม่โยนเอาลูกแล้วคอนโซลบ้างสิหนวกหูฝรั่งมันบอกว่ามันออกกำลังกายลูกร้องไห้มันออกกำลังกายยังไม่ถึงเวลากินอย่าให้มันกินพวกเราว่าจะให้นมยัดปากเขาหลดทั้งซิกทั้งหอนโยมก็ได้ใจปานยังแล้วเว้ยอันบอกว่ามันร้องไห้ออกกำลังกายบ้าคนนี้ก็คือแกได้เอาเด็กใส่ได้เด้อทีนี้แกไปถึงบ้านแกก็เข้าห้อง
เอาพระพุทธรูปตุ๊กตาเนี่ยไปวางเอาเพชรนิลจินดาของมีค่าที่พ่อแม่มอบให้มาเป็นบริวารพระพุทธรูปตั้งข้างๆเอาไฟมาจุดนอนเค้าเคลียอยู่อย่างนั้นน่ะมองมองอย่างนั้นไม่คุยกับใครชอบใจมีความสุขเมื่อได้เห็นตุ๊กตาชนิดนี้ไปโรงเรียนกลับมาต้องรีบเข้าห้องไปนอนเล่นรูปคำตุ๊กตานั่นน่ะคือพระพุทธรูปถามพ่อถามแม่ว่านี่คือรูปอะไรพ่อแม่ก็บอกซาตานทุบทิ้งเถอะไปซื้อใหม่เอาของดีๆโลกไม่เอาแม่เป็นท่านนี่เป็นอย่างนั้นมาตลอดจนโตจนไปโรงเรียนมัธยมสุดท้ายไปอ่านดิกชันนารีในมัธยมไปพบรูปพระพุทธรูปอย่างเดียวที่ที่หัวนอนเขาบอกว่าบุตดาอิมเมคือรูปของพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้โด่งดังมากในเอเชียในประเทศอินเดียเหมือนกับเป็นแสงสว่างที่ส่องสว่างสวัยในทวีปเอเชียทั้งหมดเมื่อ 2,000 กว่าปีมาเขาเรียกว่า The Light of Asian เหมือนแสงสว่างประจำจิตใจของชาวเอเชียเพียงแต่เขารู้เท่านั้นแหละยืนสงบแข็งทั้งตัวน้ำตาไหลจิตเป็นฌานขนลุกอย่างนั้นนิ่งเสร็จแล้วก็บอกว่าเรามีศาสนาแล้วเราจะถือศาสนานี้ตอนเด็กๆ เขารักเฉยๆแต่เขายังไม่รู้ว่าอะไรแต่พอเขาไปเรียนโรงเรียนมัธยมเซคคันดารีสกูลแล้วเขาไปเห็นในหนังสือเรียนของเขาเขารู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเขาตัวแข็งยืนนิ่งน้ำตาไหลขนลุกอยู่อย่างนั้นแล้วก็บอกตนเองว่าเรามีศาสนาแล้วเราจะถือศาสนานี้สุดท้ายเรียนไม่จบไปหาบวชนี่บวชอยู่เลยเผยแพร่อยู่ในอเมริกานู่นนี่คือแต่ชาติก่อนๆ นะเขาคงจะเคยได้บวชดีไม่ดีคงจะได้พบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรืออาจจะพบภาษาวกของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมได้เห็นภาพอันนี้เสร็จแล้วจิตชนิดนี้แหละมันก็ตามไปมันจะเป็นเยื่อใหญ่อย่างพอเขาไปเกิดที่นู่นเขาไปพบภาพอันนี้ความเก่าความหลังที่ฝังในจิตก็ผุดขึ้นมาเหมือนเคยพบเคยเห็นพวกเรานี่อย่าดูถูกตนเองนะเรามีบุญนะที่เราได้มาอย่างนี้เราจะต้องมีบุญเก่าไว้พอแล้วมาต่อเอาบุญใหม่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าในท่านรู้ว่าใครมาอย่างไรท่านก็สอนลูกศิษย์พระสารีบุตรเดียวๆเป็นพระอรหันต์แต่พวกเราที่นี่มันเยอะมันไม่รู้ท่านก็เลยสอนเป็นระบบไว้ให้เผื่อคนนี้ไม่ถูกอันนี้ก็ยังมีอันนี้ท่านเรียกว่าปุณณะจัปปรังภิกขเวยังมีอีกปุณณะจัปปรังยังมีอีกปุณณะจัปปรังยังมีอีกอย่างสมมติว่าเราดูลมหายใจไม่สงบหนักหน่วงร้อนอึดอัดแต่ทำได้อยู่แต่ไม่พบความโปร่งความเบาความสงบนั้นยังไม่ถูกก็ลองเปลี่ยนดูอิริยาบถดูเฉยๆนั่งปั๊บปล่อยเลยลมก็ไม่ดูสร้างความรู้สึกทั่วทั้งตัวว่าคนนี้มันนั่งอยู่สร้างความรู้สึกว่าเนี่ยเห็นตนเองนั่งอยู่ข้างหน้าข้างหลังบางทีจะสงบเหมือนกับโยนก้อนดินก้อนหินลงไปในน้ำค่อยๆจมลงมันจะเบาจะโปร่งลมหายใจก็รู้อยู่แต่ไม่ดูก็เห็นต่อมาก็จะเห็นความคิดได้ชัดขึ้นพอสงบลงความคิดโผล่มาก็เห็นได้ชัดเจนดูนานๆเข้าเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามันผ่านไปชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะนั้นจิตมันโปร่งกายมันเบาจิตมันก็เบานี่บางคนอาจจะถูกหรือบางคนอาจจะถูกในการเคลื่อนการไหวแต่บางคนไปเคลื่อนไปไหวไม่ถูกบีบรู้สึกจะบีบจะคั่นมีอัตตาตัวตนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเรียกว่าพยายามเลือกสรรหาอุบายที่สอดคล้องกับจริตนิสัยเพราะฉะนั้นเราก็มาดูธาตุเพราะฉะนั้นเราก็มาดูปฏิกูลในร่างกายเหมือนไท่สองปากดังกล่าวแล้วสุดท้ายไม่มีทางเลือกจริงๆเราก็ไปหาดูภาพอสุภะโรงพยาบาลเขาถ่ายมาทุกวันนี้มันไม่มีแบบประเทศอินเดียถ้าอยู่ประเทศอินเดียเราสามารถไปดูของจริงในป่าช้าอินเดียเขามีป่าช้า2ชนิดป่าช้าสำหรับเผาแต่ป่าช้าชนิดที่ทิ้งเฉย
ับป่าช้าที่ฝังป่าช้าที่ทิ้งไม่เฉยๆเรียกป่าช้าผีดิบพวกยากพวกจนพวกอะไรต่างๆทิ้งไว้ไม่มีใครเก็บก็มีคนมาเก็บไปเดี๋ยวนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้พวกทิ้งศพเกลื่อนกลาดข้างถนนแล้วก็มีคนเก็บให้อีแรงอีกากินเป็นอันว่าเรายังสามารถเลือกในการดูกายนอกจากดูลมหายใจมันไม่ถนัดก็มาดูอิริยาบถดูการนั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆนอนก็ดูแต่มันนอนเฉยๆหรือมิฉะนั้นก็ค่อยเปลี่ยนมาดูการโยกการเคลื่อนการไหวลืมตาหมุนซ้ายแลขวาค่อยๆอย่างมีสัมปชัญญะอย่างนี้ดังที่กล่าวมาก็เป็นอันว่าเราอาจจะเหมาะกับอันใดอันหนึ่งเราจะไม่ได้เถียงกันกับที่อื่นเขารู้ให้ทั่วเรียกว่าให้มันครบรอบครอบคุ้มแล้วไม่ต้องเถียงกับใครมันถูกกับเขาแล้วอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้มันถูกกับเราแล้วก็ดีเหมือนกับเรากินข้าวคนหนึ่งกินข้าวเหนียวมันปั้นจิ้มจะไปว่าเขาบ่ดีจังใดแต่ผ่านโว้ยไปยังจะบ่เอาช้อนตักกินถ้าไปช้อนตักกินเป็นเรื่องยุ่งอีกมันกินข้าวเหนียวทีนี้คนหนึ่งกินข้าวเจ้าว่าเอาช้อนตักกินจะไปว่าทำไมเป็นยังจะบ่ปั้นกินข้าวเจ้ามันบ่เถิกแต่คนหนึ่งกินตะเกียบพี่น้องชาวจีนตะเกียบขีบห่อ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 เจี้ยครับมันก็คือกันบัดมันอิ่มเอาตะเกียบขีบกินอิ่มอิ่มแล้วเหมือนกันหายหิวปั้นกินจ้ำกินจิ้มกินอิ่มแล้วคือกันเวลาอิ่มอิ่มในการกินข้าวเหนียวอิ่มในการกินข้าวเจ้าอิ่มในการกินเส้นก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวอิ่มด้วยการปั้นกินอิ่มด้วยการเอาช้อนตักกินกินอิ่มด้วยการเอาไม้ตะเคียบคีบคือกันเวลาอิ่มแล้วหายหิวเพราะฉะนั้นเรากลับไปอย่าไปหาเถียงทะเลาะกันนะเดี๋ยวนี้มันจะถึงยุคที่จะสับสนกันพอสมควรเพราะเป็นยุคโฆษณาสยังคาเหวะโคสิเตสำนักต่างๆจะโฆษณารูปแบบใหม่ๆขึ้นมาแล้วจะสับสนไปจากที่นี่แล้วก็เลิกเถียงกับที่อื่นให้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้ขอเลยเถิดขึ้นมาถึงเวทนา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 นี้เราอย่าเข้าใจแต่เจ็บแต่ปวดนะเมื่อกี้เราดูกายมีถึง6วิธี6วิธีปุณณจะพลังปุณณจะพลัง6วิธีตั้งแต่ดูลมหายใจดูอิริยาบถดูสัมปชัญญะการเคลื่อนไหวดูปฏิกูลมนสิการแล้วก็ดูจตุธาตุวัฏฐานดูซากดูศพ9ชนิด9ขนาดก็ครบ6แล้วแต่มันเหมาะทีนี้ดูเวทนา3ไม่ถึง6 3เนี่ยดูสุขก็ดูได้ดูทุกข์ก็ดูได้เฉยๆก็มีทีนี้คนเราเนี่ยมันอยู่ไหนไม่สุขมันก็ต้องทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็อยู่ตรงกลางๆเฉยๆยังรอเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกให้เราสุขันเจเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาอันเป็นสุขก็ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นสุขสาอนิจจาติอนัชโชชิตาติอนัปินันทิตาติเวทนาติปชานติเวทนานี้ไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีไม่เที่ยงทราบชัดดำนั้นสุขก็เหมือนกันทุกข์ก็เหมือนกันเฉยๆก็เหมือนกันให้ดูอย่างไรอ้าวถ้าดูในลมหายใจนี่นะบางคนไม่ฉลาดดูอยากแต่ให้มันแต่สงบดูลมหายใจเอ๊ะทำไมไม่สงบจับลมติดแล้วก็ไม่สงบมันอย่างไรมันเกิดเวทนาอันหนึ่งคือมันเป็นทุกข์หายใจเข้าอึดอัดหนักแน่นในหน้าอกหนักหน่วงในหัวเป็นอึดอัดอัดบีบคั้นถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องการความสงบเราก็รีบดูเข้าไปในความทุกข์ในอาการทุกข์อันนั้นเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าดูอย่างนี้ง่ายขึ้นอีกหมายความว่าถ้าผู้นั้นมีตัณหามากแต่ก็มีปัญญากล้าดูทุกๆเนี่ยจะเห็นธรรมะเห็นอริยสัจได้เร็วเวลามันทุกข์อย่างนี้ดูมันไปมันจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นหายใจเข้าก็บีบคั้นเหมือนใจจะขาดหายใจออกก็อึดอัดหนักแน่นร้อนทีนี้เราไม่สนใจ
มันจะสงบหรือไม่สงบมันจะสุขจะทุกข์ไม่สนใจแต่รู้จักว่าเออนี่มันทุกข์รู้ไว้วันมันมีอาการทุกข์รู้ในอาการผู้รู้ว่ารู้ว่ามีอาการทุกข์ย้อนคืนมาดูตัวผู้รู้ว่ารู้คือเวทนาในเวทนาคือเวทนาอย่างเดียวมันรู้อยู่เวทนานอกๆเจ็บมันก็รู้ว่าเจ็บทุกข์มันก็รู้ว่าทุกข์นี่รู้ก็ไปในความรู้สึกว่าทุกข์เนี่ยมันมีซ้อนกันอยู่พระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ปุถุชโนอสุตตวาปุถุชโนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่เข้าใจไม่ได้เรียนรู้จากพระอริยเจ้าเมื่อถูกเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเธอย่อมยึดมั่นถือมั่นย่อมสยบย่อมเพลิดเพลินย่อมยินดีย่อมขัดเคืองเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่หนึ่งและแถมอีกดอกที่สองเข้าไปเองไม่ว่าเป็นทุกข์ธรรมดาไม่พอทุกข์ที่จิตเข้าไปยึดนั่นเองมันก็เลยสองชั้นหนักเข้าไปเองแต่อริยะบุคคลผู้ได้สดับสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้สดับได้เรียนรู้เหมือนถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่หนึ่งเวทนาเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเหมือนถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่หนึ่งแล้วยิงซ้ำด้วยดอกที่สองไม่ถูกถูกลูกเดียวแล้วก็ถอดออกลูกสองไม่ถูกเพราะนั้นจิตใจของเรานี่เวลามันเป็นทุกข์อย่าไปกระวนกระวายกับมันทุกข์นี่ต้องรู้มันให้ชัดๆจึงบอกว่าทุกขังอริยสัจจังปริยัยยังเห็นทุกข์ในลมหายใจหนักๆเข้าหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เข้าก็ทุกข์ออกก็ทุกข์ดูผู้รู้ว่ารู้ในทุกข์นั่นแหละผู้ที่เข้าไปยึดมั่นในตัวทุกข์มันจะทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น1วัน2วัน3วัน4วันหนักๆเข้าทุกข์ในโลกนี้มารวมเราคนเดียวไม่มีที่อยู่จะกินแม้แต่กระพริบตาก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ทีนี้จะถึงจุดหนึ่งในขณะที่จิตเราดูทุกข์นั่นน่ะอาจจะยืนอยู่หรืออาจจะเดินอยู่หรืออาจจะนั่งอยู่หรืออาจจะนอนอยู่แต่เราไม่ละในการดูว่ามันทุกข์นั้นขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวหรือกำลังจะพลิกกายในท่านอนที่มันทุกข์มันจะมีคำถามขึ้นมาว่าใครทุกข์ตรงนี้คือสมุทัยที่มันเห็นชัดเข้าไปคำตอบเปี้ยงลงมาเลยเหมือนฟ้าผ่าว่าไม่มีใครทุกข์โวยหลงไปเป็นเจ้าของทุกข์เนี่ยเบาวาบเลยความทุกข์เนี่ยหายไปสลายหมดเลยความหนักหน่วงเหล่านั้นหมดทุกข์เหล่านั้นหมดไปเอ้าหน้ามือไปหลังมือเลยบางวันตื่นขึ้นมาเนี่ยหนักเหมือนแบกกระสอบข้าวสารลุกก็ไม่ขึ้นหนักมันจะเดินไปไหนไม่ได้ปวดทั้งหัวอะไรต่ออะไรแต่เรามาดูตัวผู้ทุกข์เนี่ยดูเข้าไปเวลามันหายนี่พลิกเดียวเหมือนหน้ามือไปหลังมือคือจิตมันดูไปถึงทุกข์ที่สุดอันนั้นคำถามมันจะซ้อนขึ้นมาแบบสายฟ้าและคำตอบแบบฟ้าผ่าก็เปี้ยงลงมาพร้อมกันระหว่างคำถามคำตอบใครทุกข์ไม่มีใครทุกข์มันสวนลงมาเลยมันหลงก็ไปเฉยๆอันนี้สติปัญญาที่มันรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปจนไปถึงสัมโพธายะแล้วก็นิพพานายะรู้อัตโนมัติรู้ว่าทุกข์ก็โดยทุกข์เนี่ยรู้เข้าไปจนในที่สุดก็เลยเป็นเองถึงสิ่งที่เรียกว่าสัมโพธายะรู้พร้อมในที่สุดนิพพานายะเท่านั้นเองคือความทุกข์นี่ดับพลึบลงไปเปลี่ยนความมั่นใจก็เกิดขึ้นนี่คือนิโรธเกิดขึ้นก็ปรากฏชัดว่าทางที่ธรรมานี้ถูกต้องถูกต้องไม่สงสัยถ้าพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ต่อหน้าจะไม่กราบเรียนถามพระศาสดาเลยจะไม่ทูลถามพระองค์เลยนี่แหละคือมรรคที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราได้ทำให้เห็นชัดเจนแล้วซึ่งความทุกข์สมุทัยเราก็ละมันไปแล้วนิโรธก็แจ้งแล้วความทุกข์นี้ดับไปในที่สุดความสงสัยมันก็หมดว่าสิ่งที่เราทำมาไม่ผิดนี่คือเส้นทางที่เราเดินมาถูกถ้ามันทุกข์อีกเราจะทำอีกอย่างนี้นี่ดูทุกข์อย่างนี้มันจะเห็นได้ง่ายแต่บางคนไม่ได้เพราะว่าปัญญาไม่พอปัญญาไม่พอถ้าเห็นความทุกข์ในลมอย่างนี้ทีนี้บางคนไม่ทุกข์นะพอดูลมหายใจไปแล้วมันสุขเหลือเกินดูไปแล้วมันเบาคนเดียวเดียวก็สงบเดียวก็หลับปิดยะถาสุขขังวิหารถะเป็นอยู่ตามสบายให้ตัวตรงก็ไม่ตรงมันสบายแล้วหลังคดกังจังสบายสิอย่างนี้เรียกว่ายะถาสุขขังวิหารถะไม่พัฒนาต่อไปถ้ามันสุขอย่างนี้เอาความสุขมาดู
จึงมีคำว่าสุขะปฏิสังเวทีอาสาปาสาสิสามีตีสิกะเทไปแล้วสวดดีปานยังทุกข์พอๆอย่างว่าสุขมาแล้วมันบอกสิกะตีเลยมันพอดีหลังคนคงจงลับจักหน่อยก็น้ำไหลเงยเหยิดเหยิดแต่พอคุ้มคำนั้นพระก็ได้เพราะนั้นเราไปดูจะดูให้ดีๆแบบบางทีลมหายใจเบาลงสบายสบายแล้วยังไม่พอนะร้อนบู้ว่าเลยเย็นตามแขนเย็นตามขาต่อมาก็เย็นขึ้นดั้งจมูกขึ้นหัววิ่งมาเย็นแสนใจเย็นที่นี่โอ้วันคืนผ่านไปเดียวการเวลาเมื่อเช้ามาหาเย็นมันเหมือนกับ10ปีที่ผ่านมาจิตไม่ย้อนไปหาอดีตไม่วิ่งไปอนาคตมันอยู่เป็นการปัจจุบันเช่นนั้นมันเสวยเวทนาที่เป็นสุขที่ละเอียดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เอาสุขมาดูเพราะสุขนี้เปลี่ยนไปแล้วจะทุกข์สุขัสสะนันตรังทุกขังทุกขัสสะนันตรังสุขขังความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นตามลำดับแห่งความสุขเมื่อได้สุขมากๆเราหลงติดอีกหน่อยสุขลดลงทุกข์จะโผล่ขึ้นมาแทนเปลี่ยนกันถ้าทุกข์มากๆเราดูไปจนทันทุกข์ลดลงแล้วความสุขเกิดขึ้นจึงบอกว่าสุขัสสะนันตรังทุกขังความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ที่มันลดลงเหมือนความเย็นเกิดขึ้นหลังจากความร้อนลดลงความร้อนเกิดขึ้นหลังจากความสุขลดลงเพราะเหตุนั้นมีแต่สิ่งที่เราจะต้องศึกษาสุขก็เอาสุขนั่นแหละมาดูสุขนี้ก็พอจะดูได้ผู้ที่มีปัญญามีสติคมกล้าหน่อยพอดูได้มันดูยากยิ่งกว่าสุขอีกตัวที่มันเฉยๆซื่อบื้อมีนะไปถึงตัวซื่อบื้อนักปฏิบัติธรรมไปถึงตรงหนึ่งเซเบอร์แล้วไม่คิดอะไรเอ๊ะมันเป็นพระอรหันต์น้อยระเวเราทีเนี้ยมาคิดกับบ่คิดบัดนี้เพิ่นว่าจิตว่างเพิ่นว่าระวังมันจะบุ่นขึ้นมาทีหลังเซเบอร์จังนั้นน่ะเออสบายเข้าใจว่าตนเองเป็นพระอริยะน้อยแล้วมีไงบางทีมันว่างไปเลยเป็น5วันเป็น10วันเป็นครึ่งเดือนทีนี้พอคอยดูมันจะมาใหม่ตบขมับชี้หน้าเลยทีนี้ไปกับมันเลยเพราะนั้นพุทธเจ้าว่าให้เราเห็นความสุขเป็นความทุกข์โยสุขขังทุกขโตอัทักขิโยทุกขังอัทักขิสั้นละโตอทุกขะมทุกขะสั้นตังอัทักขินังอนิจจโตอภิญญาโวสิโตสั้นโตสเวโยขาติโกมุดีจงเห็นความสุขเป็นความทุกข์จงเห็นความทุกข์นั้นเปรียบแต่เหมือนลูกศรจำเป็นจะต้องถอนทิ้งจงเห็นความไม่สุขไม่ทุกข์ความเฉยๆนั่นน่ะละเอียดนั้นไม่เที่ยงตรงนี้ดูยากกว่าสุขจะว่าสุขมันก็ไม่สุขจะว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์จะคิดอะไรมันก็ไม่คิดนั่งยมก็ไม่ปวดแข้งปวดขาแต่เฉยเสบตรงนี้เลยว่าอาทุกขะมทุกขะเหมือนจิตว่างอันนี้มันว่างด้วยอำนาจสมาธิแต่ไม่ใช่มันว่างด้วยอำนาจของสติปัญญามันมีอยู่สองว่างว่างของสมถะว่างของวิปัสสนาถ้าว่างของสมถะก็มาถึงตรงนี้แหละเห็นลมระงับลงระงับลงความคิดก็น้อยลงน้อยลงไปก็หมดต่อมาวันคืนก็มีแต่ความสุขต่อมาก็บางทีไม่สุขเลยเฉยจะคิดไปไหนก็ไม่เห็นมันจะคิดอะไรจะไปอ่านหนังสือก็จะเสียเวลาอยู่เฉยๆไม่สนใจกับใครลักษณะเช่นนี้คอยดูท่านเรียกว่ามันละเอียดอทุกขมทุกขสันตังละเอียดปานีตมากเลยสงบลำงับปานีตความไม่สมไม่ถูกอทักขินังอนิจจโตให้เห็นความไม่เที่ยงในความเฉยๆเนี่ยไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงจ้องดูให้ละเอียดดูเข้าไปในความว่างว่างเฉยๆมันอันนี้เรียกว่าดูอทุกขมทุกขเวทนาอทุกขมทุกขันเจเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เฉยๆว่างๆอยู่นั้นก็ทราบชัดว่ามันเป็นเช่นนั้นไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีไม่น่าหมกมุ่นสยบมันไม่เที่ยงให้เห็นมันเข้าไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่เที่ยงให้เห็นถ้ามันเปลี่ยนมาแล้วเราจะหลงตามเพราะนั้นทุกนี่รู้สึกจะดูง่ายกว่าแต่เราไม่อยากตามดูแล้วก็เปลี่ยนไปเวลาใดทุกข์มากๆในการเจริญสมาธิไม่ใช่
ทุกข์เพราะเจ็บปวดอะไรไม่ต้องทุกข์เพราะอยากได้อยากมีแต่ทุกข์ไม่รู้ทุกข์อะไรมันจะมีอยู่ทุกข์มากจนหนักๆเข้าเอ๊ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกเลยเราวันหนึ่งเราออกไปบิณฑบาตเมื่ออยู่ที่นี่ใหม่ๆมันไม่ได้กว้างอย่างนี้ดอกวัดมันแคบๆตรงนี้ก็ไม่มีสระน้ำเราเดินออกไปนี้ก็ลงทุ่งไปบิณฑบาตหลวงปู่เฒ่าเนี่ยท่านอยู่เนี่ยท่านดูลมหายใจของท่านเดี๋ยวมาโดมาโดมาวันหนึ่งท่านทุกข์ท่านก็ไปปรึกษาอาตมาว่าโอ้ยไม่อยากจะอยู่แล้วว่าเนี่ยอยากจะตายไปให้มันแล้วมันรอดมันทุกข์เหลือเกินแม้แต่กินข้าวมันก็ทุกข์ทำอะไรมันก็ทุกข์อาตมาก็บอกว่าดูทุกข์ให้ดีๆอย่าไปอยากตายอย่าไปอยากอยู่เราไม่ต้องอยากอยู่เราไม่ต้องอยากตายแต่รอคอยเวลานั้นมาถึงทำอย่างนั้นดีกว่านะถ้าเรายังมีอาการไม่อยากอยู่มันก็เป็นวิภวะตัณหาก็ให้หลวงปู่ดูมันไปวันหนึ่งมันทุกข์มากจริงๆบิณฑบาตไปถึงกลางทุ่งยังไม่ถึงหมู่บ้านครับวันนี้มันทุกข์ที่สุดเลยมันทุกข์ทำอะไรมันก็ทุกข์หายใจเข้าออกมันทุกข์มากอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปบิณฑบาตหลวงปู่กลับไปดูทุกข์อันนี้เดี๋ยวมันจะหายนะมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะไม่เห็นอีกเมื่อจิตเห็นทุกข์ได้ละเอียดขนาดนี้เป็นจิตที่จะต้องประคับประคองต้องตามดูมันให้ชัดกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ดูมันเถิดเดี๋ยวมันหายไปมันไม่ได้เห็นอีกนะมันจะเป็นทุกข์ของอริยสัจเนี่ยดูให้ดีหลวงปู่ท่านก็เดินกลับๆขึ้นมาแล้วก็ดูของท่านเวลาฉันข้าวก็เอาข้าวไปให้ท่านฉันท่านก็บอกทุกข์ในขณะกินขณะเคี้ยวแล้วมันทุกข์ไปหมดดูอยู่2วันวันนึงแต่ก่อนมันไม่มีศาลามีกุฏิเล็กๆอย่างนั้นปีสองกว่าท่านก็เดินเหยียบไปตองแข้งมาก็แคกก็แคกมาอาตมานั่งสมาธิอยู่ข้างๆกอไผ่มาถึงนั้นท่านไม่ได้ว่าอะไรท่านบอกว่าสิ้นสงสัยแล้วท่านก็เดินไปคือมันสิ้นสงสัยทุกในขณะนี้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์นะหมายความทุกข์อันนี้พอเราดูไปจนถึงที่สุดจุดหนึ่งเราจะยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามอยู่ในห้องน้ำก็ตามพอมันทันกันเนี่ยมันเหมือนกับฟ้าผ่าแหละใครทุกคำตอบมันก็ปิ้งลงมาแล้วไม่มีใครทุกเราโง่ไปเป็นเจ้าของเฉยๆมันพลิกเลยอย่างนี้เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ก็มั่นใจว่าไม่มีปัญหาสิ้นสงสัยในเรื่องทุกเมื่อกี้ถ้ามันทุกอีกจะทำมันอย่างนี้คือสิ้นสงสัยว่าถ้ามันทุกอีกเราก็จะจัดการอย่างนี้อีกก็เหมือนกับว่าเรารู้จักทางเหมือนท่านเดินทางมานิพเพจากนครปฐมก็ดีนครนายกก็ดีปฐุมธานีสมุทรสงครามสาครนครสวรรค์มาเถิดท่านไม่เคยมาท่านก็สงสัยมาตลอดความจริงท่านก็เดินมาตามมรรคนั่นแหละมรรคก็ไปบัดทางท่านนั่งรถกรุงเทพบ้านแพงมามันจะใช่หรือเปล่าท่านก็สงสัยอยู่ดีๆเขาบอกถูกยี่หรอกป้าถูกยี่หรอกลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถึงเถิดก็สงสัยอยู่ดีๆเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างพอมาลงตรงนั้นตรงปากทางตรงนี้ยังไม่ถึงวัดมันก็สงสัยอยู่แต่ก็มาตามเส้นทางอันนี้แหละทางนี้เรียกว่ามรรคพอมาถึงนิพเพทพระรามนี่ปั๊บท่านก็สิ้นสงสัยว่าโอ้มันถูกทางที่เรามาเนี่ยไม่ถูกเราจะมาถึงที่นี่หรือนั่นแหละจึงใช้คำว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมรรคอยู่ตามหลังนิโรธแต่ความจริงมรรคจะต้องออกมาก่อนเราดำเนินไปตามมรรคซะก่อนแต่ในช่วงที่เราดำเนินไปตามมรรคคือทางนั้นเรายังไม่แน่ใจจนกว่าจะปรากฏผลถึงที่หมายเพราะเห็นนั้นระบบมรรคมีองค์8นั้นก็คือระบบแห่งความคิดที่มีเหตุผลมีปัญญามีความเข้าใจฝันใฝ่ที่ถูกต้องอย่างมีจุดหมายปลายทางและมีจุดยืนอย่างเด่นชัดนำสู่การกระทำมรรคจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันลมแรงจะต้องจัดการกับชีวิตด้วยมือของเราเองจึงมีคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเข้าใจถูกว่าอันนี้จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ถึงแม้มันยังไม่ดับทุกข์แล้วก็มีสังกัปปะคือความดำริความพอใจจึงมีคำว่าฉันทมูลกาถ้ามีความพอใจมันกลายมาเป็นสัมมาสังกัปปะเลยก็ลงมือเดินทางด้วยการกระทำการพูดการคิดเป็นการเดินทางของจิตต่อเมื่อทำความทุกข์
ระดับหนึ่งมันดับไปความมั่นใจในการปฏิบัติก็แน่นอนว่านี่คือมรรคอริยมรรคที่เราเดินมานั่นก็เข้าใจว่าทั้งสุขก็ดีทั้งทุกข์ก็ดีทั้งเฉยๆก็ดีก็คือเวทนาเราจะต้องดูมัน3แบบกายานุปัสสนาดู6แล้วแต่จริตมันถูกส่วนดูเวทนาถ้ามันทุกข์เราเอาทุกข์มาดูดูซ่อนเข้าไปในตัวผู้รู้จึงเรียกว่าเวทนาในเวทนามันมี2ชั้นเวทนาโดยสัญชาตญาณยังไงมันก็รู้อะไรกัดมันก็รู้ทีนี้มันก็มีอีกอันหนึ่งอยากจะบอกท่านทั้งหลายเอาไปใช้ให้ดีๆเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราจะตายก็ได้โดยเฉพาะการดูเวทนาในลมหายใจนี่ละเอียดมากท่านจะรู้แม้แต่วาระสุดท้ายแห่งลมหายใจท่านจะจบจะสิ้นลงท่านจะรู้เวลาที่ท่านจะตายด้วยเริ่มดูไปตั้งแต่นี่ไปหามันหลับถ้าไม่รู้วันนี้วันใหม่ก็ดูต่อไปมันหลับมันหลุดออกไปยังไงระหว่างตื่นนี่เข้าไปสู่อาการหลับดูให้ดีๆทีนี้เวลาท่านหัดดูเวทนานั้นท่านจะไปดูลึกเกินไปมันอยู่ใกล้ๆกันอย่างสมมุติว่าท่านไปกินพริกมาสักเม็ดหนึ่งเผ็ดๆท่านอย่าไปเผ็ดกับมันอย่างเดียวท่านจงย้อนคืนกลับมาดูตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าเผ็ดมันสองอันนะข้างนอกกับข้างในข้างนอกมันก็เข้าไปรู้ว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดแต่ข้างในมันก็หลงเข้าไปด้วยกันที่นี่เราไม่เอาเราเห็นข้างนอกแล้วคืนมาดูข้างในมีตัวผู้รู้ว่าเผ็ดแล้วมีตัวอีกตัวนึงคือรู้ว่าเผ็ดดูให้ดีๆดูกับคืนมาดูตัวผู้รู้ดูมันจะหลุดออกจากกันบอกบอกบอกมันเผ็ดถ้าท่านไปถูกแมลงป่องต่อยเข้าตรงนี้แหละยิ่งจะสนุกกับการดูเวทนาถ้าเราเก่งสมาธิถ้าเราเก่งสมาธิระดับวสีเลยเจโตวสีเข้าสมาธิได้ทันทีปึ๊กเอาเวลาท่านถูกแมลงป่องกัดหรือเวลาท่านเกิดทุกขเวทนาอย่างต้านในขณะที่ท่านป่วยไข้จนจะตายนี่นะถ้าท่านเก่งแต่เพียงสมาธิดิบางทีท่านเอาไม่อยู่กับเวทนานักเลงสมาธิร้องไห้โอ้โหจะตายเข้ากระวนกระวายเพราะสมาธิถ้าหากเวทนาไม่กล้านักสมาธินี่มีกำลังกว่ามันจะเพ่งเข้าไปตรงนั้นแล้วล็อกเลยเป๊ะเพ่งเข้าไปแน่นเป๊ะหยุดเลยแต่พอมาจากสมาธิยังเก็บอีกเข้าไปอีกนี่พอออกเข้านานๆเข้าลอยไปกับเวทนาเลยสมาธิจะเสื่อมไปกับเวทนาเลยสมาธิระดับถ้าเป็นเก่งจริงๆก็ยังไม่แน่เพราะตัวสมาธิมันต้องออกมาดูซะก่อนเพราะมันยังมีอยู่ปึ๊กเข้าไปเองบ้านขามใหญ่จังหวัดอุบลอบรมอย่างนี้แหละนิ้วก็9ลูกมันเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วหัวหน้าการปฐมศึกษาจังหวัดคุณโยมพิชิตเป็นสหายแห่งธรรมก็อาตมามาตลอดตั้งแต่เป็นโยมวันนั้นวันนัดพบปีที่3นั่งอยู่มันปวดหนักแค่เอารถไปหาหมอเลยหมอก็พอตรวจพบเสร็จปั๊บก็เปิดห้องพิเศษห้องแอร์เลยอาจารย์ต้องผ่าเดี๋ยวนี้นิ่วมากเลยครับอาตมาบอกไม่ได้เพราะวันนี้วันนัดพบผู้คนมาเป็นพันจะทิ้งก็ไปได้อย่างไรต้องไปแสดงธรรมต้องไปอบรมเขาซะก่อนท่านคิดดูเถิดว่ามันจะทรมานสักขนาดไหนในที่สุดหมอก็ห้ามไม่ฟังอาตมาก็ต้องมาเทศมาสั่งสอนมานั่งปกกับท่านจนเสร็จแล้วสสวิรัตมาวันนี้มาเยี่ยมพวกเราวันนี้ที่เอาเต้นมากลางวิรัตโตตะยางขนนมารับตัวอาตมาไปกรุงเทพโรงพยาบาลเดชาโรงพยาบาลเดชาเขาตรวจเขาอะไรอยู่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยห้องวันหนึ่งต้อง 3,000 ห้องแอร์ปรับอากาศใครไม่มาใกล้ก็เดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอยู่ทั้ง3คืนตอนเย็นๆสสก็มานอนเฝ้าโกนให้ฟังเอานั่งสมาธิกับมากราบนั่งสมาธิกับเราสัก5นาทีก็กราบมาผมนอนก็โกนธาตุเอาโกนไป 3วันเสร็จแล้วเขาเอาไปยิงโรงพยาบาลรามาพอดีเครื่องยิงเขามันร้างมันพังซะก่อนไม่ต้องยิงไม่มีเวลาอีกแล้วพังก็พังไปเพราะ
วัดเคลื่อนที่ยังมีอีกไปอบรมบ้านโน้นบ้านนี้สุดท้ายไปถึงบ้านขามใหญ่ขามใหญ่ก็5วัน5คืนหมอก็มาเฝ้าอยู่ข้างหลังธรรมาอาจารย์ไปเถอะไม่ไม่บอกไปยังดอกบอกให้คนตายอยู่ที่ประเทศซะก่อนอบรมกันเสร็จถ้าเราใช้สมาธิอย่าลืมนะไม่พอแต่ก่อนเราเคยใช้แต่สมาธิเจ็บๆมาปึ๊กเข้าไปนั่นว่าออกมามันก็น่าไปจังเลยแจ๊บอีกคือตึ๊กเข้าไปอีกโดนๆเขาที่ไม่อยู่ซะแล้วมันจะลอยไปกับเวทนาเอเวทนาในเวทนามันอยู่อย่างไรนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ทำไมไม่ใช่เป็นอย่างไรมันต้องมีสองอันซ้อนอยู่ด้วยกันนี่ตรงนี้แหละเราก็ต้องหาวิธีการอุบายที่สอดคล้องย้อนคืนมาดูตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าเจ็บมันหลุดออกจากกันป๊อกๆโดยจากกันป๊อกตัวนี้ดีกว่าสมาธิที่กล้าๆอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านเป็นครูบาอาจารย์ไปเที่ยวเทศเที่ยวสอนไปโปรดญาติโปรดโยมมีคนไม่ปรารถนาดีกับเราก็มีบางทีพวกสมถะฤทธิ์เดชเก่งๆใช้กำลังสมาธิที่เป็นปุถุชนมีอกุศลจิตบางทีเขาบีบท่านขึ้นไปนะโมตัสสะภะคะวะโตเขาบีบหัวใจเหมือนเอาครีมบีบท่านจะว่าอย่างไรลืมหมดกับทั้งนะโมหน้าเขียวทีนี้ถ้าเรามีสติชนิดที่ดูเวทนาในเวทนาสอดเข้าไปมันป๊อกออกมามันหลุดออกมาบีบทีไรแล้วก็หลุดป๊อกออกมาอย่างนี้ไม่สนใจขอให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขเถิดเราจะเทศต่อไปอย่างนี้ต่อมาเขาทำอะไรเราไม่ได้นะจิตมากๆแรงๆนั้นทำได้อย่างแก่ง3ครั้งในที่สุดจิตตกมันคืนไปบีบเป็นเองอีกหน่อยเขาก็หนีเดี๋ยวลงจากธรรมะนี่จะไปกราบท่านไปคุยท่านไม่ได้กราบแล้วท่านหนีก่อนละท่านอายท่านยิ่งรู้ถ้าอย่างนี้มันก็จะมีฟังให้ดีๆนะเวทนาในเวทนานี่ละเอียดเหมือนกันภาษาลีบุตรที่มีปัญญามากๆท่านตรัสรู้เพราะท่านรู้จากการดูเวทนาเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องเวทนาให้แก่ทีฆนคะพราหมณ์เล็บยาวพี่น้องของท่านท่านเอาท่านเป็นพัดลมให้พระพุทธเจ้าแต่ก่อนไม่มีพัดลมพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็มีคนนั่งพัดวีพระสารีบุตรก็ถวายพัดอยู่ข้างหลังฟังเทศไปด้วยบรรลุธรรมอยู่ข้างหลังเรื่องเวทนานี่ละเอียดมันมีปัญหาโลกทุกวันนี้วุ่นวายเพราะแย่งเวทนาแย่งความสุขฆ่ากันแกงกันเกิดสงครามไม่ใช่อะไรแย่งเวทนาผัวเมียทะเลาะกันเพราะแย่งเวทนาคุณไม่ให้สุขเวทนาแก่ฉันเพียงพอฉันไม่อยู่คุณไปให้แก่คนอื่นฉันจะเอาน้ำกรดราดหน้าคุณอะไรต่างๆเพราะเวทนานั่นเองทีนี้ถ้าเรารู้จักเวทนาเท่าทันเวทนาถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้ก็ดีเพราะนั้นยามเจ็บยามปวดยามไข้ยามป่วยเราจะได้ยาดีไม่สนใจที่จะแสวงหายาภายนอกไม่สนใจที่จะต้องไปตายอยู่โรงพยาบาลนอนตายอยู่ใต้ต้นไม้ดูเวทนาเพลินๆมันเลือกได้ถึงขนาดนั้นนะถ้าเราพอจะเก่งได้อาจจะนั่งตายได้ในศาสนาพุทธนิกายเซนน่าเอามาเล่าให้ฟังสองพี่น้องออกไปบวชน้องสาวก็ไปบวชเป็นภิกษุณีนิกายเซนเขายังมีภิกษุณีนิกายเซนนี่เขาไม่มีพิธีรีตองเขาเพ่งดูจิตอย่างเดียวนิกายเซนนี่ไม่มีกรรมฐานชนิดใดที่จะรับหน้าเซนได้ยิ่งกว่าอานาปานสติถ้าเราดูลมหายใจอยู่ตลอดนั่นแหละยอดของเซนยอดของเซนท่านคงจะเคยได้ยินติสนัทหันนักบวชยวนเดี๋ยวนี้ดังมากเลยในอเมริกาไหนๆเขียนบทความขึ้นมาระหว่างติสนัทหันปีที่แล้วมีการประชุมสภาศาสนาโลกทริปนั้นฮันไปแสดงปาฐกถาธรรมเดี่ยวอยู่ที่ชิคาโกชาวพุทธแสดงเรื่องภาวนาเพื่อสังคมอธิบายเรื่องอานาปานสติปฏิหารลมหายใจที่เป็นปฏิหารที่มีอยู่ในลมหายใจแม้แสดงได้ดีนั่นเป็นนักบวชเซนมีนักบวชสองพี่น้องพากันไปบวชคนหนึ่งเป็นหญิงไปบวชเป็นภิกษุณีส่วนคนเป็นชายบวชเป็นภิกษุเจริญอานาปานสติเพ่งดูจิตเพ่งเวทนาอยู่ไม่ขาดไม่สนใจพิธีรีตองท่านมาที่นี่ท่านจะได้แปลกใจนะว่าเอ๊ที่นี่ทำไมหนอจะไหว้พระก็ไม่จุดธูปไม่จุดเทียน
ท่านอาจจะเคยชินกับพิธีรีตองอาตมาเสียดายเวลาถ้าเราไปจุดธูปจุดเทียนในทุกวัดทุกวัดนี่เดือนหนึ่งเผาเงินทิ้งหลายล้านในประเทศไทยรวมกันเข้าสิ่งที่ควรบูชาที่สุดคือการปฏิบัติบูชาธรรมานุธรรมปฏิปฏิปูเชมิอภิปูเชมิปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ่เพื่อหลุดพ้นนั่นแหละคือยอดแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าว่ายอดแห่งการบูชาเพราะนั้นเราอย่าไปเสียเวลาจุดธูปจุดเทียนเลยนี่จุดเทียนจุดสติจุดสัมปชัญญะให้มันโพร่งขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นจนถึงวันหลับจนถึงวันตายนั่นแหละยอดการบูชาไม่ต้องซื้อมาให้เสียเวลาจุดเห็นยังผุนเห็นหุงคืออย่างในไฟสมุนก็ได้ทีนี้พวกเซนนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นอาตมาไม่ใช่เซนแต่มันก็มีนิสัยอย่างนั้นตื่นมาจะไปทำวัดเปล่าๆจังสู้ตื่นขึ้นมาก็ซัดกับมันโลดกิเลสนี่กัดแถวกัดข้างใส่กับมันโลดว่าทำวัดมันยังเสียเวลามากอยากจะซัดกับมันเดี๋ยวนี้เลยนิกายเซนเขาก็เป็นอย่างนั้นพี่ชายเนี่ยไม่สนใจเรื่องพิธีกรรมมีแต่เพ่งอย่างเดียวจนคงจะบรรลุธรรมชั้นสูงละทีนี้วันหนึ่งท่านไข้ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะท่านจะตายเรียกลูกศิษย์มาว่าวันนี้ฉันจะตายนะฉันอยู่ไม่ได้เลยดูมันจะหมดไปอยู่เดี๋ยวนี้มันกำลังจะตายลูกศิษย์ลูกหาก็มารุมล้อมอาจารย์ก็เลยถามว่าพวกเธอมีอะไรจะถามสงสัยก็ถามเสียฉันไม่มีเวลาอยู่ด้วยนะถามเถอะพวกนั้นก็ไม่ถามมีความโศกเศร้ากับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะจากไปก็โศกเศร้าไม่มีกระจิกกระใจจะถามคอยประคับประคองอาจารย์ปวดตรงไหนไปหายายไหมไม่ต้องเสียเวลาหาฉันจักต้องตายแน่นอนมันคงอยู่ไม่ได้ธาตุขันเหล่านี้มันจะแตกสลายแล้วเธอเคยเห็นคนนั่งตายไหมเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาว่าเคยได้ยินแม้ไม่เคยเห็นเธอเคยได้ยินว่าเขาเดินตายไหมก็เคยได้ยินบ้างแม้จะไม่ได้เห็นเคยได้ยินว่าตีลังกาตายไหมขึ้นหนักก็ไปเอกลูกศิษย์ลูกหาบอกไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยได้ยินฉันจะตีลังกาตายว่าแล้วก็ลุกขึ้นเลยลูกศิษย์ลูกหาก็ประคองว่าแล้วท่านก็กำหนดเพ่งดูเวทนาเพ่งดูจิตท่านก็เดินของท่านไปเดินอยู่ก่อนไปถึงพักหนึ่งก็กลับมาเพราะทางจีนทางญี่ปุ่นเขาเก่งตีลังกาอยู่แล้วอย่างสำนักวัดเซาหลินเห็นไหมเนี่ยหนังจีนยิ่งกว่ากระรอก เดินมาถึงการนี่ก็ตีลังกาเลยมือค้ำดินปั๊บขาชี้ฟ้าล็อกเป๊ะตายเลยตายคาอยู่นั่นเลยลูกศิษย์ลูกหาเห็นแปลกเป็นอยู่อย่างนี้เลยก็เลยเอาไม้มาขุดปักมัดท่านไว้นั่นให้เขาเห็นว่าตีลังกาตายจากนี้ก็ไปบอกน้องสาวน้องสาวเป็นภิกษุณีอยู่อีกสำนักหนึ่งว่าพี่ชายของท่านตายแล้วน้องสาวก็มาถึงก็ร้องไห้ก้มลงกราบศพพี่ที่ยืนขาชี้ฟ้าอยู่นั่นแล้วก็บอกโถพี่ท่านตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเคารพกฎบทไม่เคยเคารพบทกฎหมายไหนแม้ถึงเวลาตายพี่ยายังใหญ่ไพรยืนเอาตีนชี้ฟ้าท้าพิธีนะพี่นะว่าอย่างนี้ตีนชี้ฟ้าท้าพิธีกรรมทั้งหลายถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็ฝึกเวลาท่านถูกแม่งป่องต่อยต่อแตนต่อยสัตว์เหล่านี้ถ้าท่านฝึกดีๆท่านจะค่อยๆเห็นมันไม่เจ็บไม่ปวดอะไรมั่งนะอาตมาเคยโดนต่อยข้างหลังแต่ก่อนซื้อที่ใหม่ๆเดินไปสายทั้งวังเลยจะวิ่งก็เสียเวลาที่จะมาโดดวิ่งก็ไม่ทันไหนๆมันก็ต่อยแล้วมันต่อยตามสบายมันต่อยตั้งแต่หัวยันตีนเต็มหมดเลยเดินใช้ดูเวทนาจ้องไปดูผู้รู้ว่ารู้ว่าเจ็บมันก็หลุดออกมามันจะเจ็บว่ารู้ผู้รู้ว่ารู้ว่าเจ็บหลุดออกมาบัก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 บวมก็ยังไม่บวมพรุ่งนี้เช้าจะต้องไปแสดงธรรมในจังหวัดวันธรรมสวรรค์สามัคคีมึงคักปาดในปากเบี้ยวหนาบวมไปได้กูขึ้นทำมันได้ไหมสันแต่มันจะเป็นตะเบิงก็คักไปมันต่อยตั้งแต่หัวยันตีนตามหน้าตามตาพรุ่งนี้เช้าบวมมันก็ไม่บวมมันบวมนิดเดียวเราไม่เป็นเจ้าของเจ็บมันเลยอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ลองฝึก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 เห็นเวทนาในเวทนาให้มันหลุดออกมาหลุดออกมาหลุดออกมาแล้วก็จะเห็นเวทนานี้ไม่เที่ยงไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดี
เอาไว้ใช้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเอาไว้ใช้เวลาตายแล้วทีนี้ก่อนจะจบกันทุ่มหนึ่งแล้วว่าให้มันจบกระบวนการเรื่องเวทนาเลยอย่าลืมว่าในสมัยพุทธกาลนี่มีคนบรรลุธรรมในขณะที่อยู่ในคมหอกคมดาบบรรลุธรรมในปากเสือโค้งดูพวกเรานี่เป็นอย่างไรสู่ไกลกับอะไรเจ็บจังเลยโอ้ยตายคักๆแล้วว่าจะได้หามยังไก่มันขาหักข้างหนึ่งยังไล่มันไม่ทันเลยวิสิกิไล่ตายแต่พูดถึงเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งหน่อยถ้าจิตใจมันเข้มแข็งเป็นงั้นพระภิกษุรูปหนึ่งท่านไปทำความเพียรซึ่งอยู่ในป่าได้รับคำสั่งสอนจากพระศาสดาแล้วก็ไปทำความเพียรในป่าชื่อว่าพระปีติมัลละท่านมีแต่ความวุ่นวายดูกายก็ไม่ไหวก็เลยดูความวุ่นวายดูความทุกข์อันเป็นเวทนานั้นติดต่อกันนั่งสมาธิไม่สงบท่านก็เอาแต่เดินจงกรมเดินดูจิตดูใจตนเองมันวุ่นมันวายพอสงบมันก็เหนื่อยไม่พามันหยุดท่านก็เดินทำความเพียรอย่างเขี้ยวกรรมอะไรดูความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในความรู้สึกดูไปดูมาเหนื่อยเข้าจะจัดคานจงกรมคานสี่ขาเลยตามทางในป่าคานไปคานมาเช่นนี้พวกพรานป่าเขาไปหาล่าเนื้อแต่ก่อนเนื้อมันเยอะไม่ต้องมีโคมติดหน้าผากเหมือนพวกเราเขาไม่มีฐานเดินพองง่ายง่ายเขาก็ถือหอกเดินตามทางที่เขาถางไว้ในป่าพระองค์นี้ท่านมาเห็นอยู่ในป่าที่อยู่เอ๊ใครมาถางทางไว้พอดีเดินตรงกลมตั้งแต่กลางวันท่านก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่พามันนั่งมันไม่สงบให้มันทุกข์อยู่นี่เดินตั้งแต่กลางวันจนค่ำเดินตั้งแต่หัวค่ำจนเดือนคล้อยเดือนบ่ายวันนั้นเป็นวันพระด้วยไม่ไหวทีนี้คานจงกรมคานไปคานมาในทางที่เขาไปส่องสัตว์แต่เขาไม่ได้ส่องหรอกเดินง่ายๆเขาก็ถือหอกค่อยไปบางทีจะเจอเก้งบ้างกวางบ้างเขาก็ซัดหอกใส่พอดีเขาก็ย่องมาพอดีถือหอกท่านก็คานไปทางนู้นก็คานกลับมาพอดีเขาก็เห็นเขาก็จ้องมาเขาเข้าใจว่าเป็นเก้งว่าเป็นฟันสีเหลือง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 จังหน่อยบันมันคือฟันย่องมาข้างหลังก็ซัดหอกเลยใส่เข้ากลางหลังนี่ทะลุอกท่านร้องจากเลยครั้งแรกเพราะนั้นตกใจแล้วท่านมีสติย้อนขึ้นมาดูความเจ็บปวดที่มันเฉียบพลันในจิตนั้นดูเข้าไปในเวทนาในตัวผู้รู้ว่าเจ็บที่นี่ตรงนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าว่าเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติเธอเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตก็ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นที่สุดแห่งชีวิตรู้แม้กระทั่งที่สุดแห่งชีวิตในเวทนานอย่างนี้ต้องตายอย่างนี้ต้องไม่ตายจะรู้อีกด้วยเพราะนั้นคนมีสติที่ดูเวทนาจะรู้เลยว่าขณะนี้เราต้องตายจะรู้ด้วยว่าขณะนี้ไม่ตายจะต้องจบลงได้เพียงแค่กายจึงเรียกว่ากายัสสะปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติตอนนี้ท่านเพ่งดูตัวผู้รู้ว่าเจ็บลึกๆท่านบอกว่าอันนี้ชีวิตจะต้องถึงที่สุดต้องตายหยุดร้องเอาหัวเข่ายืนมือกุมปลายหอกไว้กับด้ามหอกเลือดพุ่งกระฉูดปิดไว้เพ่งดูโออย่างนี้ต้องตายก็เลยบอกว่าอุบาสกช่วยถอดหอกออกจากอาตมาทีไม่ใช่สัตว์นะไม่ใช่เก้งท่านไม่ผิดท่านไม่ได้จงใจฆ่าอาตมาถอดออกเถอะเร็วๆพวกนี้ก็มาถอดดึงไม่ออกตีนยันสองมือดึงออกพอดึงออกปั๊บเลือดนี่พุ่งกระโฉดท่านก็ปิดของท่านเอาไว้เพราะว่าอุบาสกเราไม่เป็นเวรเป็นภัยแก่กันท่านไม่ได้ตั้งใจขอใบไม้มาสักมากๆสักกรรมมาปิดบาดแผลทีพวกนี้ก็ไม่รู้จะช่วยท่านอย่างไรก็ทำตามที่ท่านบอกปิดใบไม้มาเต็มกรรมมายื่นในท่านเขามาอุดปากแผลนี่อุดทางนี้แล้วก็เอาหัวเขายืนนิ่งเพ่งดูตัวผู้รู้ว่ามีอาการเจ็บเพ่งเข้าไปมันไม่เจ็บมันเจ็บอยู่แต่มันไม่เจ็บเพราะมันหลุดออกจากกันแล้วเพ่งก็รู้ว่าเออนี่ตายแล้วเลือดออกมาก็อ่อนลงท่านก็นั่งลง
ไม่เอาหัวเข่าเหยินนั่งลงตอนนี้จิตมันเห็นแต่ความตายเฉพาะหน้าความที่จะรักคนนู้นชังคนนี้จะโกรธจะโลภจะหลงมันไม่มีอีกแล้วมีแต่พร้อมที่จะปล่อยให้ชีวิตนี้ดับไปกิเลสที่จะเป็นห่วงชีวิตก็ไม่มีอีกแล้วเห็นอยู่แม้แต่เวทนานี้ก็ยังไม่มีทุกข์แต่มันว่างอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดในที่สุดท่านเห็นว่าบัดนี้ก็จะถึงเวลาตายแน่นอนถ้าก็พูดขึ้นมาว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปทวายะธรรมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังโฆปสโมสุโหเอิกบ้านนี้ก็ตายเลยเฮ้ยว่ามาติกาบังสกุลตนเองเสร็จเรียบร้อยตายสบายมากพวกเราเป็นพระเป็นเจ้าอยู่ข้างหลังเยอะๆนี่นะฝึกเวลาตายไม่ต้องให้ใครมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมกุศลาเองลวดทำไม่แล้วขันพุทธแดงหักมลัดอนิจจาวัฏสังขาราเอิกบาทเดียวก็ไปเลยโหลดเผาเลยได้บาทเนี่ยประสันเอิญสั่งไว้ดีๆอย่างนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะสิ้นใจนั้นแล้วก็ปงอนิจจาตนเองอนิจจาวัฏสังขาราปทวะยธรรมิโนท่านพูดออกมาด้วยความเต็มใจที่สุดอุทานออกมาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปชิตวานิรุชันติเตสร้างโบปสโมสุขโขมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลายเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขท่านเป็นสุขช่วงนั้นไม่ใช่ตายพระอรหันต์ไม่ตายไม่อยู่ไม่ตายอยู่เนื้อการอยู่อยู่เนื้อการตายวิญญาณอันบริสุทธิ์ได้ดับตัวลงไปกับความบริสุทธิ์อันนั้นอเพธิกาโยร่างกายก็แตกสลายแล้วนิโรธสัญญาสัญญาทั้งหลายก็ดับไปแล้วสังขารูปสมาสังขารทั้งหลายก็เข้าไปสงบลำงับแล้วเวทนาปีติระหิงสุสัพพาเวทนาทั้งหลายก็เข้าไปเย็นลงแล้ววิญญาณังอัทังขมากมาวิญญาณนั้นก็ถึงอัสดงคตไม่แอบอิงอาศัยอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกไหนถึงการสลายตัวลงไปแต่ถ้ามันยังมีกิเลสตัณหามันไม่อัสดงมันจะต้องไปแอบอิงอยู่กับตัณหากับทิฏฐิไปแอบอิงอยู่กับบุญอยู่กับบาปมันก็วินยูปะคังโหติปุญญานังอปุญยูปะคังโหติวิญญาณังก็ล่องลอยไปกับบุญกับบาปพวกเรานี่ขี้หลายถ่ายเป้หลายก็ให้มันเบิดบาปซะให้มันเหลือแต่บุญเอาแล้วน้องสมควรแก่เวลาที่นี่โอ้ยจดหมายสมหลายเถอะเนาะบาทนี่เนาะขอความเจริญงอกงามในศาสนาในธรรมวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญอันนี้ของศาสนาคริสต์มาจากมิตรสังใหญ่ต้องถอดแว่นตาก่อนผมคนหนึ่งว่าจัดเรียกคนว่าผมได้ฟังท่านเล่าเรื่องเป่ามนเป่านิ้วเป่าไส้เลื่อนเป่านิ้วคือจะเป็นนิ้วนิ้วไตนะผมคนหนึ่งโดนมาแล้วเป่าไส้เลื่อนอยู่ครึ่งเดือนไม่หายเพราะผมไม่คิดเชื่อแต่ก็หาทางเลือกไม่ได้ผมจึงยอมเป่าเพราะผมกลัวการผ่าตัดของแพทย์ผมจึงอดทรมานมาทุกมา9ปีทำการทำงานอะไรก็ไม่สะดวกแต่บัดนี้หายแล้วผมจึงอยากจะสารภาพความเป็นจริงให้ท่านญาติธรรมฟังว่าเป็นกรรมหรือเป็นบาปหรือเป็นโดยบังเอิญอย่างไรที่ผมเป็นไส้เลื่อนเรื่องมีโยว่าธรรมดาปุถุชนทุกคนก็สร้างครอบครัวทำการงานการเกษตรทำไร่ทำนาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูพิเศษไปหน่อยตอนหำหมูเป็นประจำวะก็เป็นญาติแต่พ่อใหญ่ผมตอนหำหมูไม่ต่ำกว่า100ตัวพี่น้องทางภาคกลางทางฝักใต้บ้านเรานู่นคงแกไม่รู้จักหำหมูนะทับลูกกระโปรงหมูอย่างนี้ก็แล้วกันนะเจาะเอาลูกกระโปรงมันออกมาเขาเรียกว่าตอนให้เพื่อนบ้านด้วยตอนประมาณสักเป็นร้อยตัวเลยวันหนึ่งผมมีอาการเจ็บๆที่กระมมบัสเดแอบแอขาเป็นอย่างนอกกระมมบาดเรียกว่าเจ็บตรงที่ท้องน้อยเจ็บที่ตรงที่ท้องน้อยแล้วก็ที่ขาหนีบเมื่อวันที่23พ.ย. 2527ผมก็เลยคำดูเห็นมันเอียงๆก็ตกใจต่อจากนั้นมาผมก็มีทุกข์ทำอะไรไม่สะดวกไปปรึกษาอนามัยประจำหมู่บ้านเขาบอกว่าเป็นไส้เลื่อนผ
ผมก็ได้นึกว่าเออบาปกูตามมาทันแล้วนั่นเห็นบอกว่าบาปนี้ว่าเดือดตายซะแต่วันบ่ายเจ้าแล้วบาปกูตามมาทันแล้วต่อจากนั้นผมก็เลิกเลี้ยงหมูเลิกตอนหำหมูผมก็ได้แต่ลำพึงสิ่งที่เป็นอยู่ผมจึงพยายามจะละวางหาศึกษาธรรมะเข้ามาใส่ใจ9ปีผมจึงตัดสินใจเข้าผ่าตัดเมื่อวันที่10สิงหาคม36นี้ผ่าตัดมา10วันก็หายเป็นปกติก่อนหน้านั้นผมติดตามฟังธรรมะของท่านอาจารย์ทางวิทยุมาเรื่อยๆแต่ไม่มีโอกาสที่จะเห็นท่านอาจารย์จนถึงวันที่10กุมภา36ผมจึงได้มากราบอาจารย์ที่อำเภอวารินชำราบบ้านพ่อใหญ่หานหัวดอนผมภาวนาว่าถ้าผมหายจากการผ่าตัดจะไปร่วมทอดกฐินกับชมรมแสงทองแสงธรรมให้ได้ในวันที่6พฤศจิกายนก็ได้มาจริงๆตามปรารถนาขอให้อาจารย์อธิบายเรื่องวิบากกรรมให้ฟังสักนิดเพื่อเป็นคติบ้างเป็นอย่างไรพ่อใหญ่บาดนี่มันเอาขึ้นแล้วบ่คาหนีมันดีขึ้นกันนอกดีนอกเจ้าได้เห็นคนว่าดีนอกเรื่องกรรมนี่เราหลีกอื่นใดพอหลีกได้บ่พ้นกฎกรรมจะว่ากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามทำมากทำน้อยถ้าหากเราทำชั่วมากๆเอางี้กันแล้วกันผู้ใดระลึกได้ว่าตนเองทำชั่วมากๆเดี๋ยวนี้ยังไม่สายมันมีทางอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนการให้ผลของกรรมเหมือนเกลือในภาชนะน้ำน้อยและน้ำมากถ้าน้ำน้อยๆใส่เกลือไปช้อนหนึ่งแก้วหนึ่งน้ำจะเค็มมากเพราะรสกดแห่งเกลืออันนั้นแต่ถ้าหากว่าน้ำที่อยู่ในเกลือในแก้วหนึ่งนั้นกับช้อนหนึ่งมันเค็มถ้าเอาเกลือช้อนหนึ่งไปใส่ลงไปในโอ่งใหญ่ๆแล้วใส่น้ำลงไปจนเต็มน้ำนั้นก็จะไม่เค็มที่ไม่น้ำไม่เค็มนั้นไม่ใช่เกลือไม่เค็มเกลือก็ยังคงเค็มอยู่เหมือนเกลือแต่มันไม่เค็มในน้ำเพราะว่าน้ำมากกว่าเกลือพระพุทธเจ้าท่านตรัสในโลนะสูตรเหมือนภาชนะน้ำน้อยน้ำมากกับเกลือที่ใส่เข้าไปในอัตราที่เท่ากันคนที่ทำชั่วมามากทำชั่วเท่ากับปั้นทำดีมันสักเท่ากับบุ้งไงเอาดีนั่นไปละลายชั่วให้มันเจือจางเจือจางหลังจากนั้นท่านก็เปรียบเทียบเหมือนคนยากไร้เข็นใจไปลักเป็ดลักไก่เขาลักงัวเขาสักตัวหนึ่งเขาจับคนยากจนเข็นใจนั้นได้ย่อมเอาเข้าคุกเข้าตารางโบยตีประหัตประหารตามโทษแต่เศรษฐีคนหนึ่งไปลักควายตัวหนึ่งเขาจะติดคุกไหมเขาไม่ติดคุกเพราะเขามีเงินเยอะเขาก็เอาเงินไปจ้างค่าปรับค่าไหมเราทั้งหลายมาวันนี้แหละหาเงินเยอะๆคือหาบุญเพื่อไถ่บาปไถ่กรรมถ้าเขาจะลงโทษดีได้ในตอนหำเขามาตั้งร้อยหำแล้วยังสำเป็นใส่เลือดตัวหนึ่งเจ้ามีบุญหลายตัวแต่มันจางๆสำนันเรื่องการให้บาปให้กรรมยิ่งเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขามาทวงเลยถ้ากรรมมากจะมาทวงให้จบกันตรงนี้ถ้ากรรมน้อยก็เบาไปเลยเพราะเราแผ่ให้ทุกวันเบาไปอาตมานี่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านจะเห็นนี่นิ้วมือขาดเห็นไหมนี่ไม่มีนะนิ้วโป้มือนี่มันขาดในท้องนี่ม้ามขาดไปแล้วรถคว่ำที่เมืองอุบลม้ามขาดทำไมจึงขาดอาตมาก็ไม่ได้นึกว่ามันเป็นไรมีแต่น้อยใจว่าเราทำดีมาทำไมจะเป็นอย่างนี้วันนั้นไปทำบุญที่เมืองอุบลไปสร้างกุฏิหลังหนึ่งซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทำบุญใหญ่ๆอย่างนี้สร้างกุฏิให้แก่สาขาหนึ่งของวัดหนองประพงหลังจากนั้นก็ขึ้นรถเข้ากรุงเทพยังไม่ถึงไหนแล้วรถคว่ำคนตายเยอะเลยวันนั้นตัวอาตมาในคิ้วเขานี่แหกอย่างนี้ยันนี่ม้ามแตกเหล็กมันเสียเข้าตรงนี้ต้องตัดม้ามทิ้งเหล่านี้มีแต่บาดแต่แผลมือขาดไปหมดเป็นอย่างไรน้อยใจแต่เราไม่ได้นึกเลยว่าเราเป็นบาปเป็นกรรมอะไรพอมาบวชแล้วเนี่ยวันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ใต้กอไผ่เนี่ยจิตมันสงบลงไปก็นั่งหลับแล้วก็ฝันเห็นควายตัวหนึ่งเอาฝันก็แล้วกันไผ่ก็ฝันเป็นขึ้นกันนี่แหละฝันเห็นควายตัวหนึ่งหางกลมๆหางเห็นๆพอว่าออกมามันว่าแล้วก็เด้อเฮาเด้อมันว่าเสร็จกันแล้วนะมันว่าอย่างเงี้ยแล้วมันก็หายไปแม่ดีใจมากเลย
ดีใจมากจนน้ำตาไหลออกมาจากสมาธิทั้งที่นั่งหลับตื่นขึ้นมาเลยมาเขาน้ำตาไหลสำนึกว่ามันกับเรานี่ใช้หนี้กันแล้วแล้วก็ตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลที่บวชที่ประพฤติทำมาขอให้ได้รับบุญกุศลด้วยกันเยอะๆให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอย่าได้เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเลยจำได้ทันทีเนี่ยอาตมานี่แต่ก่อนเป็นคนหนุ่มมีควายอยู่สองตัวควายตนเองเป็นตัวผู้ช้อนแต่กันฟิตแต่กันบ่เฮ็ดยังขาดยังได้ส้นแต่กันค่อยเจ้าของเฮ็ดจังได๋บาดนี่ขาดกลางคืนชนกันกลางคืนโอ้ยสมุอุกอังสังกะหยาได้มันของเจ้าของเบิดทั้งสองตัวบาดในที่สุดวันหนึ่งข้าวกำลังสุกเต็มทุ่งเลยขาดแล้วชนกันควิดกันอยู่เหยียบข้าวโอ้เละหมดเลยตึงไม่ออกทำไงไม่ออกโมโหไปเอาฟางมัดมาไฟจุดลนเข้าไปในท้องมันตูท้องมันโอ้ยมันไหม้ตรงที่นี่ตรงที่เราตัดม้ามทิ้งเนี่ยโอ้ยมันห่อนบานเนี่ยออกไว้บ่ขาดแลนบานเนี่ยคักบ่ค่อยสนสมน้ำหนามึงแน่ว่าสันหลังจากนั้นปรากฏว่าไฟที่เราจุดเข้าไปเนี่ยจนหางมันขาดมันเปื่อยแล้วมันก็ขาดท้องมันก็บาดเป็นแผลหมดเลยไม่กินหญ้ามาเป็น20วันนอนไตเต็มเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยบาดมะอุอังสังขยาไปบอกน้ำมันปลาไม่สูงจากภาษาเพิ่นล่ะเอ้ยเจ้ามากินหญ้า3ใบกับหยอดไปทําไปหาเนี่ยวแซ่บๆมามันกินมันเสยเลยมันไม่กินมันเฉยมันก็ไม่ถ่ายสวนเอาสบู่ใส่ในแขนนี่ล้วงเข้าไปในก้นมันสวนอยากให้มันหายไปเอาหนอนออกเอาน้ำผึ้งมาทาแมงวันมันไม่ชอบน้ำผึ้งมาทากันแมงวันโอ้ยมันไม่กินหญ้ามันกินแต่น้ำ20กว่าวันมันค่อยๆมากินหญ้าบ้างก็ดีใจหลังจากนั้นมันก็ดีวันดีคืนหางมันก็คลอดเข้าก็ขาดขาดแล้วก็เป็นควายพิการท้องมันลายหมดไฟไหม้เป็นแผลจากนั้นมามันนานกี่ปีจำไม่ได้จนไปถึงไหนพอตนเองมีอุบัติเหตุนิ้วมือขาดไปคิ้วนี่เวอะเลยเนี่ยไหมนี่อย่างนี้ยันนี่มันเอาไปกินก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะเอาไฟลนมันนั่นนึกให้มันชนกันชนะรู้แล้วรู้รอดไปเลยเอามันจริงๆจังๆซะเถอะเว้ยขาดเวลาใดจะชนเอาออกยากเอามันชนะกันไปเลยทีเดียวไปตัดเขามันตัดหมดทั้งสองตัวมันจึงไม่เจ็บมากทีนี้ตัวหนึ่งเขามันยาวหน่อยพอตัดแล้วมันสั้นพอดีถูกคิ้วพอไปชนเวลาได้ฟิตริสไซต์ตะคิวตัวนั้นคิวเวอร์เลยไปถึงยันเพพอมันเอาเราเนี่ยพอดีกันเป๊ะเลยคิวแหวกเลยอย่างนี้ยันนี่เย็บเต็มเหยียดเลยอย่างนี้ยันนี่นิ้วมือมันมาเอาไปแทนหางมันท้องมันมาเอาไปแทนไฟเผาท้องมันมาไม่มีอะไรผ่าพอมาเห็นโพมันในความฝันที่นั่งอยู่นะครึ่งหลับครึ่งตื่นฝันเข้าคล้ายเข้ามันพูดเป็นด้วยแล้วกันแล้วเด้อเฮาเด้อบาดนี่มันว่าโอ้ป่านนี้ยังสวดดีที่นี่ตั้งร้อยหำตอนหำมาเอาเท่านั้นนึงคันบ่เอาหำตัวอีกจักสิบหำนี่จังได๋สิระวังให้ดีๆมาทำบุญครั้งนี้อุทิศส่วนกุศลให้มันเยอะๆที่นั่งอยู่ข้างหลังหลวงปู่ของอาตมาเนี่ยอยู่ดีๆอ้าปากไม่ขึ้นไปหาหมอหมอบอกไม่มีสาเหตุจะว่าเป็นอัมพาตก็ไม่มีปกติหมดเขาก็จัดยาให้ถามหมอว่าจะดีไหมไม่รู้เขาบอกดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เพราะไม่รู้จักสาเหตุอ้าปากไม่ขึ้นได้ปั้นปั้นเขาไปแปรยื่นเข้าไปกินเขาไปได้ปั้นไปแวะเข้าไปในนี้ฉีดยาก่อนแล้วรักษาก่อนแล้วยังไงก่อนแล้วตั้งครึ่งเดือนโอ้ยทรมานทีนี้หลวงปู่สิงห์ท่านว่าบ่แม่นบาปบ่ว่าซั่นไปเฮ็ดหยังให้เขาขึ้นได้บ่ว่าซั่นจำได้เลยคันเทศยังให้เขาก็ไปหยาดน้ำอุทิศส่วนบุญให้เขาสาเขามาเอาไปไถไปถึงก็พ่อมันก็กัดตรวจไปพ่อมันก็กัดกินมันเขียวๆเฮ้กินขู่มือมันไถกูเสียแล้วมันก็เหียนเบิดในเขาขอดผู้เฒ่าก็ฉลาดที่บัดนี่ไปเอาเชือกมาสอดเข้าตรงตะภายในเขามันมัดปากมันไว้แน่นบัดนี่ไอ้มึงกินโลดบัดนี่ว่าฉันไถไปเห็นก็พ่อก็ดมท้วนกินบ่ได้มันอ้าปากบ่ได้
ไปพวกกับดมทุกคนพวกกับหัวนอนมึงคักบ่พุ่นว่าสมน้ำหนามึงบาดนี่พุ่นว่ากินก็คักไอ้สัตว์มึงก็สมน้ำหนามันอยู่มันตักขึ้นมาในสิบห้าเมื่อบ่ได้บาดนี่มันบ่ได้แก่นี่ค่อยเห็นนั้นระวังให้ดีถ้ามันมาเอาก็ให้เขาสาหลีกอื่นใดหลีกได้บ่พ้นกฎกรรมเอาเลยเนาะพ่อใหญ่หำโอ้มันสิตอบไว้ผมเมื่อไหร่ก็ดอกกระเดียดให้น้องปาดนี่ปาดโอ้มันก็คักคนเด้อปาดนี่ก็ต้องเอาแว่นตาออกอีกขอเรียนถามเรื่องการฟังเทศหรือการฟังธรรมวันนี้มองเห็นคนสวมหมวกคงตั้งแต่เช้าฟังธรรมเอาผ้าโพกศีรษะฟังธรรมบางคนนอนฟังไม่บาปหรือนิมนต์อธิบายให้ฟังด้วยครับจากผู้หวังดีใฝ่ในธรรมโอ้ยเป็นราชได้บุญแท้ละเฮ้คือได้ใส่หมวกฟังเทศฟังธรรมนอนฟังดีๆพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่เป็นการเคารพธรรมแม้แต่การให้ทานก็ต้องถอดหมวกถอดรองเท้าสักกัดจังโสตโพติฟังด้วยความเคารพพระท่านก็ไม่ให้แสดงถ้าคนโพกศีรษะไม่ให้แสดงคนถืออาวุธคนอะไรไม่ให้แสดงธรรมเพราะกลัวเขาจะบาปด้วยเขาไม่เคารพธรรมท่านอาจจะลืมก็ได้ไม่มีความจงใจเพราะว่ามาประพฤติปฏิบัติคนเรามันมากมากคนบางทีก็นึกไม่ถึงเพื่อนก็ไม่บอกถ้าเพื่อนบอกก็คงจะถอดอันนี้ก็น่าให้อภัยกันวันหลังเราก็อย่าทำฝึกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อไปมีลูกไม่ได้ดังตัวมีผัวไม่ได้ดังใจมีลูกมีเต้าก็บกพร่องทำอันตรายบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังบอกไม่อย่าว่าไม่เลิกมันจะบาปจะกรรมทีนี้สำหรับผู้ที่นอนฟัง มันก็มีนะในสมัยพุทธเจ้าก็มีสมัยนี้ก็มีคนไม่เหมือนกันท่ามกลางความหมายมากหลากหลายแตกต่างคนว่าง่ายคนว่ายากคนละเอียดคนหยาบก็มีเราก็ต้องสงสารก็ต้องให้อภัยกันบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนอนฟังเอาบุญบ้างก็ได้ทำความเข้าใจแต่ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าพยายามนอนฟังมันจะบาปในสมัยพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมอยู่มีคนนั่งฟังด้วยกันเยอะๆบางคนนั่งไม่นั่งเฉยๆเขียนดินเราก็ฟังอยู่แล้วเขียนเขียนงอกๆแง่งๆเอาใหม่เขี้ยขีดดินเหรียญคือผู้บ่าวกับผู้สาวคนนั่งคุยกันนั่งคุยผู้บ่าวกัดแขวกัดข้างกัดผากัดแท้เขียนงอกแง่งๆขีดดินมุนไปไปอันนี้บ่ได้คุยกับไฝไม่ได้คุยกับใครแต่นั่งฟังธรรมขีดดินแต่หมอหนึ่งนั่งฟังธรรมแงหน้าบนฟ้าว่ายากเราฟังบ่ฟังแต่หมอหนึ่งว่าได้นะโมตัสสะปะคะวะโตหาวงาบงาวขลวดมาเนี่ยว่าได้เพิ่นย้ายเอาแล้วปานงอกพุ่นงอกขี้จนจบแล้วก็ฟังคือกันแต่บางพวกก็ตั้งใจฟังพระภิกษุก็ไปถามพุทธเจ้าว่าทำไมคนเหล่านี้จึงไม่เหมือนกันบางคนก็นั่งสับปะงกสับปะงาหลับเลยไม่สนใจเลยพระพุทธเจ้าว่าอย่าไปว่าเขาเลยให้อภัยเขาเถิดสงสารเขาก็อยากดีแต่เธอรู้ไหมเขาเคยเกิดเป็นนกเขามาแล้ว500ชาติแต่เฮานี่นกเขาหลายยังมือเสาจะมาจักกี่ศาสตร์นกเขาทั้งเหลืองๆนี่ก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่งงนี่ดูกันนี่นกเขาขาวก็มีแต่บางคนขีดดินขีดไปขีดมางอกงอกแงกแงกไปอยู่เป็นสุกจ้าเถื่อมูนั่งอยู่แล้วก็ไปอยู่แล้วเห็นงอกงอกเห็ดแงกแงกพระพุทธเจ้าว่าโอ้ยเราเป็นขี่ไก่เดือนหาลอยศาสตร์แล้วจะอยู่ซื่อเป็นบอกว่าสันวาสนาเก่านิสัยเดิมแล้วมาว่าสันพวกละคนกันฟังเทศเอาอย่างงอกงอกแง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 กงอกงอกมีเบิดบ่ได้สำรวมไปอย่างเลยอย่างนู้นก็มีก็ต้องให้อภัยกันเมตตาปานีสงสารกันช่วยเหลือกันทีนี้บางคนนั่งฟังเทศตาเบลอมองไปโน่นไปนี่ไม่อยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าว่าบุคคลเหล่านั้นเขาเคยเป็นหมอดูโหราศาสตร์ดาราศาสตร์มาแล้ว500ชาติมาแล้วมีตัวหมอดูน้ำมันนี่ก็ได้เพราะเห็นนั้นที่นอนอยู่ถ้าหากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พยายามลุกมาไม่ใช่เราอยากนอนนะความจริงเขาก็ไม่อยากนอนกิเลสตัณหาพยามารมันเข้าไปแทรกไปซึมมันเข้าทางไหนมันก็เอาทางนั้นแทรกแซงผู้ใดได้มันก็เอาคนนั้นคนพวกเราที่มาอยู่ด้วยกันต้องเมตตาปานีกันชั่วก็ดีน้อนอนฟังก็ดีน้อใส่หมวกฟังก็ดีน้อไปเถอะถ้ามองกันอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันได้
วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะพยายามฝึกตนเป็นคนดีขึ้นมาได้เอาจดหมายต่อไปอุ้ยมาหลายธนวันพ่อเอาไว้เป็นหนีอีกสักหน่อยบาทนี่เนาะหลายนี่นี่เนาะขออีกฉบับหนึ่งกับผมขอถามข้อข้องใจในอารมณ์กรรมฐานที่ติดมานานแล้วสภาวะที่ว่างนี่จะมีสภาพเปลี่ยนแปลงหรือไม่ลายมือสวยสวยหรือว่าอยู่ในสภาวะเดิมคือว่างอยู่ชั่วขณะเมื่อมีสัญญาอัตตาก็มีเหมือนเดิมเวทนาก็มีเหมือนเดิมก็ให้อาจารย์อธิบายเพื่ออนุเคราะห์อันหนึ่งว่างแต่เห็นลมหายใจและจะอยู่อย่างนี้นานไหมบางครั้งนั่งสมาธิกายนิ่งแต่จิตยังวิ่งไม่ยอมหยุดไม่ทราบว่าเพราะอะไรสามเวลานอนจิตที่จะไปสู่ความหลับผมรู้อยู่ว่าจะฝันจะดึงกลับมาก็ไม่กลับบางครั้งดึงกลับมาได้ชั่วครู่ก็กลับไปสู่ความฝันอย่างเดิมผมเป็นมา2ปีแล้วมาถามบางสำนักท่านก็บอกให้ดูไปเรื่อยๆอย่าขาดสติผมก็ทำแต่ยังไม่หายขอกราบอาจารย์ช่วยบอกทางทำให้ถูกต้องตามสัมมาปฏิบัติ ด้วยขอนมัสการพระอาจารย์ฟินาทะสภาวะที่ว่างนี้มีอยู่วันหนึ่งก็มีคนธรรมดาก็มีอยู่แต่ไม่ได้ดูมันก็เลยไม่รู้ไม่เห็นยังมีถ้อยคำที่เราสวดว่ายะถาวิมุตตังจิตตังปัจเวคติพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นถ้ามันว่างแล้วมันก็หลุดพ้นไปในขณะหนึ่งมันก็กลับคืนมามันเป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ามักจะเรียกลักษณะเช่นนี้ว่าสมยายิกะสมยายิกะนิพพานอยู่ชั่วสมัยชั่วขณะชั่วขณะขณิกะนิพพานมันก็เป็นได้ทีนี้บางทีมันเป็นความว่างเพราะสมาธิเมื่อเราดูไปจิตมันสงบมันไม่โหยหิวหาอารมณ์ใดๆมันก็ว่างในขณะที่มันว่างเนี่ยมันไม่เป็นสุขและมันก็ไม่เป็นทุกข์มันอยู่ในระหว่างกลางๆเรียกว่าอทุกขะมทุกขะตรงนี้ดูยากมันดูยากถ้าจะบอกว่าอทุกขังมทุกขังสันตังอัทคินังอนิจโตพึงเห็นความไม่โศกไม่ทุกข์ตรงนี้เหมือนมองว่างนี้ว่ามันเป็นของละเอียดนั้นไม่เที่ยงตามเห็นความไม่เที่ยงของมันในนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปนั่นคือความไม่เที่ยงก็ให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่ในความว่างนั้นมันจะเปลี่ยนไปก็จะมีสัญญามีอัตตาเหมือนเดิมก็ดูอย่างนี้ก็จะเห็นความไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงมากๆจิตใจก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงไปตามๆกันก็จะเกิดความไม่สนใจในสิ่งใดเพราะทุกสิ่งมันไม่เที่ยงก็จะเกิดอนิมิตตะขึ้นมาไม่สนใจอันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เที่ยงแม้แต่จิตของเราเคยว่างๆก็เปลี่ยนไปนี่คือลักษณะแก้ไขให้เห็นความว่างนั้นมันจะมีความไม่เที่ยงอยู่ในนั้นเพราะว่างอันนี้ไม่ใช่ว่างแบบที่ท่านพูดถึงว่าสุญญโตโลโกอเวคสุขมันเป็นว่างของสมาธิสมถะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นอทุกขมสุขเวทนาทีนี้เมื่อเห็นลมหายใจอยู่อย่างนี้ว่างแต่เห็นลมหายใจและจะอยู่อย่างนี้นานไหมเป็นธรรมดาอันเดียวกันดังที่กล่าวมาแล้วมันเป็นชั่วขณะแล้วก็ดูพอมันเปลี่ยนไปก็รู้ว่ามันเปลี่ยนไปมันไม่เที่ยงบางครั้งนั่งสมาธิกายนิ่งแต่จิตก็วิ่งไม่ชอบหยุดไม่ทราบว่าเพราะอะไรเป็นธรรมดาของจิตไม่ใช่คนตายมันจะวิ่งไปไหนก็ช่างหัวมันเรารับรู้รับทราบเดี๋ยวมันก็กลับคืนมามันเป็นธรรมดาเหมือนหูไม่หนวกได้ยินหมดทั้งเสียงตาไม่บอดไม่ดูก็เห็นของให้ลืมไว้จิตของคนในเมื่อยังไม่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอยู่ภายนอกนี่มันก็ธรรมดาเพราะเหตุนั้นลักษณะทั้งหมดดังกล่าวมานี้กายมันนิ่งได้จิตยังวิ่งแล้วก็ตั้งสติให้เป็นเรดาร์คอยรู้จักการเคลื่อนไหวของมันธรรมดาเวลานอนจิตไปสู่ความฝันพอรู้อยู่ว่ามันฝันดึงกลับมาก็ไม่กลับบางครั้งก็ดึงกลับมาได้ชั่วครู่กลับไปสู่ความฝันอย่างเดิมเป็นมา2ปีแล้วอันนี้มันเรามีสติไม่พอบางทีมีสติพอสัมปชัญญะไม่พอทีนี้วิธีแก้อันนี้อย่าให้จิตเข้าไปภายในแล้วก็อย่าให้มันล่องลอยไปภายนอกระวังอยู่ตรงกลางๆเขาเรียกว่าพระหิทาจัสวิญญาณังอัจฉตังอสันติทังอย่าให้จิตนี่วิ่งออกไปภายนอกแล้วก็อย่าให้จิตนี่เข้าไปสงบอยู่ภายในให้อยู่ระหว่างกลางๆรับรู้รับทราบรับรู้รับทราบถ้าปล่อยปั๊บมันเข้าไปข้างในเ
พอเข้าไปข้างในขันชั้นในก็ปรุงก็ทำงานกันต่ออีกพอออกมาข้างนอกก็ฟุ้งไปกับขันภายนอกเองเพราะนั้นท่านให้อยู่ตรงกลางจึงบอกว่าพระหิทาจะสะวิญญาณังไม่ให้มันออกไปภายนอกพระหิทาพระหิทาภายนอกกับความรับรู้ภายนอกอัชตังอสันทิตังไม่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ภายในหลังจากนั้นมันจะไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นทั้งภายนอกทั้งภายในระวังอยู่กลางกลางส่วนมากมันลิบก็ไปภายในมันก็ไปฝันต่ออย่างนี้ระวังให้ดีนะคอยไปจับดูคืนนี้เอาผ่านไปโอ้คือลายเทระบาทอีกเวลาของเราเกือบจะได้ทุ่มครึ่งแล้วนะขออีกสักปัญหาหนึ่งขออีกสักปัญหาหนึ่งปัญหานี้ร้องทุกข์พระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงได้ยินพระที่มาวัดองค์หนึ่งไปเที่ยวพูดคุยกับแม่ชีแม่ขาวเอาอีกแล้วสาธุขออนุโมทนาความห่วงใยต่อพระศาสนาระวังให้ดีนะพระองค์ไหนเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นพยายามช่วยกันรักษาพระศาสนาในยุคสุดท้ายว่าเงินค่ารถกลับวัดบาทเดียวก็ไม่มีแต่จะไม่เดินกลับวัดชอบสบายจะหาวิธีเองแล้วท่านก็สร้างสิ่งที่ภิกษุที่มุ่งปฏิบัติภาวนาไม่พึงกระทำซึ่งท่านที่เป็นเจ้าตัวทบทวนพฤติกรรมตนเองได้ไม่มีการสำรวมกายวาจาในเพศตนจึงเป็นห่วงเห็นใจพระภิกษุท่านที่ขาดปัจจัยจริงอยากให้ท่านได้ค่ารถกลับเหมือนกันแต่ตัวเองก็มีเงินมาจำกัดถ้ากลับไปบ้านก็พอจะมีมาถวายได้บ้างพระอาจารย์โปรดกรุณาแนะนำในเรื่องดังกล่าวด้วยไม่รู้ว่าพระองค์ใดไม่มีเงินกราบขอบพระคุณหลายคนอยู่ด้วยกันก็มีหลายแบบนะตรงไหนมีคนดีๆก็มีคนที่ไม่ดีปนเปกันไปบนบันไดสวรรค์ก็มีนรกอยู่ข้างๆเพราะเหตุนั้นดังที่กล่าวมาแล้วก็เป็นภาพที่น่าเป็นห่วงขอให้พวกเราได้ช่วยกันระวังรักษาถ้าไม่มีค่ารถจริงๆนี่มันก็น่าจะพออนุเคราะห์กันได้อย่าได้ไปเที่ยวออกปากขอกับญาติโยมพระภิกษุออกปากขอสิ่งของกับคฤหัสถ์กับคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติตนเองไม่ใช่ปวารณาจะเดือดร้อนต้องอาบัตินะมันผิดผมอยู่ที่นี่ผมก็ไม่ออกปากขอใครการที่ไปเที่ยวเดินบิณฑบาตนั้นเป็นการขอด้วยการแสดงกายให้เห็นไม่ได้ไปยืนเรียกโบกเวกมาเด้อมาใส่บาตรให้คอยเด้อบ่าวจังเถอะเพราะพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้ขอนอกจากญาติตนเองพี่น้องและก็ผู้ปวารณาอาตมาในนี้ไม่มีใครปวารณานอกจากโยมสมนึกคนเดียวแล้วก็ญาติที่อยู่ในบ้านนี้พอจะใช้ได้ก็ใช้นอกนั้นมันจึงลำบากจะออกไปข้างนอกทีบางทีรออยู่ตั้ง7วันกว่าจะมีรถใครมาพอที่จะใช้ได้เขาเคยปวารณาไว้อย่างนี้ก็ใช้ได้เพราะนั้นระวังพวกเราช่วยกันรักษาถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมกันจริงๆเทวดาจะคอยดูแลรักษาจะดลบันดาลผู้มีสมาธิช่วยเหลืออย่าลืมว่าถ้าเรามาอยู่ในที่อย่างนี้มีแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่พวกเทวดาสมาธิเขามาคอยกราบคอยไหว้คอยดูคอยแลภาพอันนี้เป็นภาพที่เทวดาจะต้องกราบไหว้ถ้าผู้ใดทำไม่ดีทำไม่งามจะมีพิษมีภัยมีโทษทันตาเห็นจะถูกลงโทษสั่งสอนในนิเพนี้เคยมีปรากฏการณ์บ่อยๆพระที่ทำตัวไม่ดีถูกตบเวลากลางคืนถูกฉีกอกให้ดูบางคนนี่เลือดทะลักออกปากออกจมูกก็เป็นได้เพราะนั้นถ้าท่านทำไม่ดีไม่งามในสภาพอย่างนี้ท่านอาจจะมีอันเป็นไปต่างๆนานาซึ่งพวกเทวดาสัมมาทิฏฐิเขาไม่อยากเห็นสภาพเช่นนี้เขาก็ช่วยกันรักษาสัปปนาซึ่งเราก็พูดกันอยู่ทุกวันเย็นๆมาอากาศธาจะพุมมาธาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังลาคันตุสาสนังอากาศธาจะพุมมาธาแปลว่าขอให้เทวดาพญานาคบนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินผู้มีฤทธิ์มหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจงมาอนุโมทนาส่วนบุญของเราทั้งหลายที่กระทำอยู่ในขณะนี้จิรังลักขันตุสาสนังจงช่วยรักษาศาสนานี้ให้อยู่ยั่งยืนยงตลอดไปเราเรียกอยู่ทุกวันเย็นๆที่เราสวดนั่น
ย่าลืมสวดเสียเย็นๆก็สวดกันบ้างหนังสือเราก็มีเทวดาที่มีฤทธิ์พญานาคที่มีฤทธิ์เทวดาที่มองไม่เห็นพญานาคที่มองไม่เห็นเอาที่มองเห็นก็ได้นั่งสำราญเลยก็เป็นเทวดาหิริโอตตัปปสัมปันนาสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวาธรรมาธิพุจเรผู้ใดมีความอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปมีจิตสงบระงับแล้วเว้นจากอกุศลกรรมบถผู้นั้นเป็นสัตบุรุษเป็นเทวดาทั้งหมดนี้เทวดานั่งนี่เทวดาเอาหน้าเวลาคนจะไปบวชทำไมเขาจึงเรียกคนนั้นว่าหน้าทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าได้อากุงปาปะกัมมังนะกโรตีตินาโคบุคคลใดเว้นเสียจากกรรมอันเป็นบาปบุคคลนั้นชื่อว่าหน้าในเนี่ยมีแต่คนเว้นบาปหมดแล้วหน้าวันก่อนเงินหายได้ 5,000 กว่าบาทขนาดโยมนะ 5,000 กว่าบาทได้เงินหายเขาเป็นหน้าเขาเว้นบาปเขาเป็นเทวดาเขาอายชั่วถือเงินมาอาจารย์ครับไม่รู้เงินใครเนี่ย 5,000 กว่าบาทคนนั้นจนเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นู่นคนบนภูเขาเดี๋ยวนี้ก็อยู่คอยทำอาหารให้เราฉันเรากินทั้งวันทั้งคืนแกไม่ได้หลับได้นอนนี่อาจารย์ครับ 5,240 บาทไม่รู้เงินใครปันนี้เจ้าของคงเป็นทุกข์ท่านอาจารย์ไปเที่ยวประกาศให้เขาเทนั่นแหละคือหน้าอากุงปาปะกัมมังนกโรตีตินาโคบุคคลใดเว้นเสียจากกรรมชั่วกรรมบาปบุคคลนั้นชื่อว่าหน้าบุคคลใดอายชั่วกลัวบาปเว้นจากอกุศลกรรมบถจิตใจสงบระงับเป็นสัตตบุรุษเป็นเทวดาสปุริสาโลเกเทวาธรรมาธิพุจเรเป็นเทวดาในโลกเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นทั้งนาคเป็นทั้งเทวดาที่มองเห็นนอกจากนั้นที่มองไม่เห็นก็อาจจะเป็นได้อย่าพากันทำเลยช่วยกันรักษาศาสนาเพียงค่ารถถ้าไม่มีน่าจะพูดกันได้รู้เรื่องส่งอนุเคราะห์กันได้ถ้าเราทำอย่างนั้นมันไม่ดีไม่งามนะขออภัยเขาก็เมตตาปานีกันต่อไปที่เป็นมาแล้วก็ตินนวัฏฐารกะสงบลงครับโดยการกบหญ้ากบดินเอาดินกบเอาหญ้าเอาฟางกบเสียเลิกระลึกนึกถึงมันเอาผ่านไปโอ้ยคือหลายเทนอบาทนี่เอาละเนาะเอาไว้มื่นมันเด้อแล้วเอาใหญ่ไม่ใหญ่ปวดหลังปวดเอวพากันแผ่เมตตาเอิ่นหาเทวดาเด้อมาซอยรักษาศาสนาสิเป็นหนีไหวมืออื่นเคิงกลางจึงสิตอบลายโพดโอ้ยมันสิเป็นศิลานี่ได้นี่